वेदाहमेतं वृषं महान्तमादित्यवर्णं तमसस्वारे सर्वाणि रूपाणि विचर्य धीरः नामानि कृत्वा धन्यधास्ते साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टुन्दाज्यं महाराज्यमाधिपत्यम् अयं समन्तपर्याया स्यात् सार्वभौमस्तावायुः ทำพิธีอะไรไปซะลูกคุณพ่อคะพิธีปุรินีมาทำไมใหญ่โตขนาดนี้ล่ะคะคุณพ่อพระนางเทวีเป็นที่เคารพของพวกเราคุณพ่อคะหนูได้ยินมาว่าคืนนี้ในพิธีชีวปูยาจะมีหน้ากันยาลงมายังโลกมนุษย์เป็นความจริงหรือเปล่าคะ มีคนเห็นหรือว่าเป็นแค่นิทานคะพ่อลูกพ่อต้องเชื่อมั่นในเรื่องนาคเทวีและเทวาเถอะอย่าสงสัยอะไรเลยสงสัยท่านยังเป็นบาปเปล่าเอาละลูกอ้ำกินซะลูกนะของดีๆนั้นต้องกินอีกคำนึงลูกนะพอแล้วค่ะพ่อเดี๋ยวละลูกนะขอร้องแล้วกินเยอะๆได้โปรดคุณพี่คะลูกก็เป็นสาวแล้วยังต้องป้อนข้าวอีกเหรอเรื่องแบบนี้เป็นงานของผู้หญิงเท่านะคะให้จะเป็นคนทำก็ได้นี่นาจริงไหมคะยังเป็นอะไรไปใครจะมารักลูกแต่พ่อกับแม่ตอนที่ฉันอายุ50มายังป้อนข้าวฉันเลยเออเนี่ยลูกพ่อแหวนวงนี้สวมติดตัวไว้นะลูกนะอะไรกันครับพี่แหวนราคาเป็นแสนเอาไว้ลูกใส่เล่นเฮ้ยมันเรื่องของคนมีตังค์ฉันอยากจะใส่ให้มันเกี่ยวแล้วกับแกด้วยแต่ว่าลูกชายคุณซัมเบิร์นเพื่อนของพี่จะมาขอพบพี่นะเขารออยู่ข้างนอกนะตอนนี้พี่ออกไปหาเขาดีกว่ามาเรื่องอะไรคงจะมาเรื่องเกี่ยวที่ดินละมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรันยิตส่งไม่ต้องพูดหรอกพ่อมาเลยมีอะไรก็คือว่าอย่างนี้ครับพ่อคุณรันยิตบอกไว้ก่อนตายว่าได้ซื้อที่ดินเขาท่านไว้แต่ยังไม่ได้โอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็เลยปัดเดียวนี่คุณพูดอะไรไม่รู้เรื่องจะพูดเดี๋ยวโดนแตะพอเฮ้ยรันยิกไม่ได้จ่ายค่าที่ดินให้ฉันแม้แต่แดงเดียวไปบอกรันยิกให้มาคุยกับฉันเองแล้วหลักฐานมาพิสูจน์ว่าพ่อเขาจ่ายเงินให้ฉันจริงแล้วก็ฉันจะยกที่ดินของฉันทั้งหมดให้เขาเลยทีเดียวรันยิกก็เหมือนลูกชายของฉันพ่อเขาก็เป็นเพื่อนฉันถ้าเขาอยากจะรู้อะไรให้มาพบกับฉันแล้วพูดด้วยตัวเองไม่ต้องส่งทุนมาเจรจาแบบนี้ไปบอกเขาด้วยน้อมที่ถือกินตามสบายเขาบอกให้กินก็กินกันเลยหรือยังไงเนี่ยฮะหิวมากนักเหรอเอาคำพูดพี่ทางคุณไปบอกมันด้วยนะคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องเอาเรื่องที่ดีมาพูดอีกเข้าใจไหมกลับไม่ได้แล้วเขาไม่รู้ทักแยกแยะระหว่างเราสองครอบครัวฉันเลี้ยงลูกสาวฉันกับรันยิตมาพร้อมๆกันทั้งใหญ่ๆสองคนแต่งงานกันรู้ไหมวันนี้เป็นวันจันทคาตฉันขอให้ทุกคนไปอาบน้ำในลำธารด้วยก่อนแล้วกันนะอย่าลืมล่ะครับท่านบอกทุกคนด้วยทำไมทำตามประเพณีเดี๋ยวก็มีเรื่องไม่หยุดอีกไปเถอะลูกนี่คุณพี่ชายบอกว่าไม่ได้รับเงินพ่อรันยิตบอกว่าได้เงินมาแล้วก่อนเขาจะตายไปไม่ใช่เหรอฮะแล้วเงินมันลอยไปกับสายน้ำหรือว่าลอยไปกับสายลมได้ยังไงฮะอยากรู้จริงๆเลยเดี๋ยวฟังให้ดีนะจ๊ะเขาให้เงินเรามาแล้วเป็นเรื่องจริง 100% และเงินก็ไม่ได้ถึงมือของท่านเป็นความจริง 200% คนที่อยู่ตรงกลางผู้เอาเงินไปก็คือฉันเองโยกไปโยกมาฮะแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฮะอยากรู้นักก็ฉันว่าจะบอกวันจันทร์ถ้าคลาดWe'll be right back.
โลกมันดูนี่ชักสวยเหลือเกินสวยกับหน้าโลกของเราด้วยเหรอฮะเดวีความเขียวชอุ่มของที่นี่และความสงบดึงดูดใจเราเหลือเกินแต่สำหรับหน้าคือโลกของเราก็เป็นที่ดึงดูดใจของมนุษย์เหมือนกันนะช่างมันเถอะหน้าเราไปกันดีกว่านะไปสิอย่าอยู่ละอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้นะจ๊ะเดวีวันนี้เป็นวันจันทรุปราคาขณะที่จันทรุปราคายังอยู่บนโลกมนุษย์พลังของเราจะหมดไปไม่ใช่แค่นั้นนะเมื่อเกิดจันทรุปราคาขึ้นจะก่อนชั่วดานเดินน่ะมันอาจจะทำร้ายเราเรียกไปกันเถอะเชื่อข้าดีกว่านะไปไปสิไปเป็นไปไม่ได้หรอกนะก่อนที่จันทรุปราคาจะขึ้นเราค่อยกลับไปตอนนั้นก็ได้เฮ้ดูนั่นสิกวางใต้แสงจันทร์เนี่ยช่างมันเถอะหน้าเรียกไปกับเธอเดวีช้าไม่ได้ละเดี๋ยวเดียวนะอย่านะเดวีนะเดวีกลับมาก่อนนะเดวีกลับมาก่อนอย่าไปเดวีนี่กวางหายไปไหนแล้วล่ะพูดจริงก็ไม่ฟังเลยจริงๆเลยเดวีหายไปแล้วทำไงดีล่ะมันมาทางนี้นี่นะจันทรุปราคาขึ้นแล้วเดวียังไม่กลับมาอีกนั่นน่ะสิทำไงกันดีล่ะเรารีบกลับกันเถอะไม่งั้นท่านนาคราชจะโกรธเอานะไปตามประเพณีต้องรีบอาบน้ำก่อนจันทรุปราคาจะเกิดจากนั้นเป็นอันเสร็จพิธีนะอ้าวเฮ้ยนั่นเฮ้ยนักเทวีก็แค่งูธรรมดาเท่านั้นเองเงียบนะนักเทวีอยู่ในอันตรายไม่เห็นเรื่องไหนฉันต้องไปช่วยเขาชื่อดับนักเทวีเกิดอะไรที่นี่โชคร้ายขนาดนี้ไม่ได้อันตรายนักเทวีนางเดวีจะมาช่วยแล้วอย่านะหลานอย่านะอย่าไอ้ชิวเนี่ยไปลงไปซะแล้วช่วยกันหน่อยเร็วไปลงไปแล้วรีบพาไปหาหมอเลยพาไปพาไปรีบพาไปสายทีนี้ใครจะป้อนข่าวเขาอีกล่ะโอ้ท่านเศรษฐีพี่ชายที่แสนดีของฉันโอ้พี่ชายที่แสนดีผู้หญิงที่น่าสงสารก็อยู่คนเดียวต่อไปฉันจะต้องไปพึ่งปกครองเขาชีวิตของเด็กสาวคนนี้จะต้องตกไปของเราทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องตกไปของเราไม่มีใครมาเป็นก้างขวางคอเราอีกต่อไปแล้วภูมิใจเสนอเดชธิดานาคราชWe'll be right back.
ีชายส่งมาเอาละทำให้ส่งไม่ได้ชนโอ้โหเยี่ยมเลยสุดเข้าจริงนักเกมเป็นถ้วยรางวัลนี่ก็ต้องเป็นของเราแน่ๆจำมัดจะเปื่อยเอามาเลยวางลงเดี๋ยวก็เป็นของเราอยู่แล้วนะตัวเองฮัลโหลน้องข้าข้าเท่าไรข้าทั้งลูกเลยขอบใจทุกคนเอาล่ะคุณกลับไปนี่นี่นี่กันนี่กันนี่มาเฮ้ยเกมมาดิจูบอยู่ได้ใช่มีผู้หญิงทาปากแดงรอจูบต้องเยอะแยะไม่อยากจะจูบพวกนั้นพวกนั้นกลับไปหมดแล้วมาจูบถ้วยรางวัลสติดีเปล่าเนี่ยอยากรู้จังเลยตัวเองทำนี้ได้ไงแอบคิดว่าได้ถ้วยแล้วเป็นแชมป์ทำให้ผู้หญิงหลงไหลเลยไม่จริงหรอกนี่กอริอาฉันไม่สนใจหรอกกับคนที่มารักฉันนะฉันสนใจแต่คนที่ฉันรักเขาแล้วคนที่คุณรักอยู่ไหนอ่ะต้องเรียกด้วยหัวใจถึงจะมางั้นลองเรียกมันหน่อยเดย์อยากเห็นที่รักมาเลยเธออยู่ไหนอ่ะเธออยู่ไหนออกมาสิที่นี่สวยมากเลยนะนี่เธอมาจากไหนเธอเป็นใครกันตายจริงทำไมผู้ชายดุดันนักเลยคะนี่เธอขึ้นมาอยู่บนรถคันเราตั้งแต่เมื่อไหร่คุณบอกให้ฉันขึ้นฉันก็ขึ้นมานะสิแล้วก็เลยหลับไปตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเพลงเพลงเพราะดีทำนองก็สนุกฉันก็เลยร้องต่อให้เนซิเรียนี่นี่นี่สาวน้อยเขาไม่ได้ชื่อซีเรียนะเขาชื่อวิชัยช่างสิฉันชอบชื่อนี้นี่แล้วเขาก็ชอบชื่อนี้ด้วยแหละเขาเป็นคนบอกให้ฉันขึ้นมาบนรถกับเขาเองเนี่ยนี่ฉันบอกตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันไม่เคยให้เธอขึ้นรถฉันนะไม่จริงนะทำไมไม่รู้เรื่องทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพูดอย่างกับว่าเพิ่งรู้จักฉันเป็นครั้งแรกอย่างนั้นแหละคุณนั่นแหละรับพาฉันมาจากพิธีแต่งงานจริงไหมฉันน่ะเหรอรับพาเธอมาจากพิธีแต่งงานน่ะเป็นไปได้ยังไงใช่มีผู้หญิงเป็นแถวที่จะรับพาตัวเขาไม่ใช่เธอถึงแม้เขาจะไม่ได้รับพาตัวฉันมาก็ตามฉันจะไม่ยอมแต่งกับคนที่ฉันไม่รักฉันจะไม่ขอรักใครนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นอ้าวใช่แล้วสรุปเลยเอาหัวใจของคุณมาร้อยเป็นมงคลสูตรเราจะเป็นคู่ทุกข์คู่สุขกันไปชั่วชีวิตหัวใจสองดวงมาพบกันก็คือการแต่งงานคุณเอามงคลสูตรมาสวมที่คอของฉันฉันจะร่วมชีวิตอยู่กับคุณแล้วก็จะตายไปกับคุณด้วยนี่ก่อนเลยผู้หญิงคนนี้ต้องหนีไปจากโรงพยาบาลบ้านแน่ๆเลยนะใช่ฉันว่าเราลองพูดกับเธอดีๆดีกว่าแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลเธอดีไหมไม่งั้นเธอจะต้องทำตัวเป็นเจ้าของฉันดีๆๆๆๆๆเจ้าเลยอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะเธอหายไปไหนอ่ะโอ้บ้าจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่นี่นะแม่กินแม่เปล่าก็ไม่รู้ลองเรียกดิเย้เย้ถ้วยรางวัลก็หายไปด้วยอะไรนะหายไปได้ยังไงเนี่ยต้องเธอคนนั้นแน่ๆเธอต้องไม่ใช่คนบ้าหรอกเธอขโมยถ้วยรางวัลไปด้วยนะเธอขโมยไปทั้งหายกลับดีกว่าไปเถอะโอ้ยอุตส่าห์แข่งมาเต็มตายถอยๆไปแพ้ถอยแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่กลับมาหรือยังจะกลับพรุ่งนี้เช้าครับแม่มันก็น่าสงสัยนะครับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเนี่ยรู้สึกทำตัวลึกหันลับจอมกลยังไงก็ไม่รู้เธอขโมยถ้วยรางวัลเขาฉันไปด้วยเป็นแชมป์แล้วจะมีประโยชน์อะไรแบบนี้ดูนอนสิครับเฮ้ยนี่มันถ้วยรางวัลของฉันนี่ก็ใช่ไงสิแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนานนะสิมันคงจะเปรกเบนกลับมาได้เองมั้งมันควรจะอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะสิจะอะไรซะอีกล่ะฮะมันกลับมาได้ยังไงครับแล้วใครเอามันมาส่งอะผมสงสัยจังเลยฮะคุณย่าฉันเองค่ะเนี่ยฉันเอามาเองค่ะเธอมาที่นี่ได้ยังไงแต่เขาไม่มาที่นี่เราจะให้เขาไปไหนหน้าตาเขาเสื่อมย่าไม่คิดเลยว่าหลานจะทำแบบนี้ได้นะจริงๆผมทำอะไรผิดนั่นนี่ครับฮะหลานบอกว่ารักเธอสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยแต่หลานไม่รักษาสัญญาซะเลยคุณย่าครับคุณย่าฟังผมก่อนนะผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยนะครับไม่รู้จักเธอเหรอถ้าไม่รู้จักถ้วยนี้จะมาอยู่กับเธอได้ยังไงกันล่ะถ้วยรางวัลนี่บอกมาสิเพราะอะไรกันคือนี่ฉันต้องจัดการหล่อนให้ได้นี่เธอเป็นใครอ่ะต้องการอะไรแม่เล่าใหญ่เลยหนูจ๋าอยู่ร้องไห้ทำไมใครทำอะไรหนูใจว่าเขาเป็นเจ้าชายชาหนูจะยอมเขาหนูพบกับเขาตอนอยู่ใกล้ทัชมาฮาลชุบเปล่าถ้าหนูผิดหวังจากเขาหนูจะไม่ขอมีชีวิตอยู่หนูจะเดือดร้อนทับตายไปเลยคนอื่นก็เดือดร้อนชิโน่เงียบนะเขายังบอกกับหนูอีกนะคะต้องการเงินเท่าไหร่ก็บอกเขาจะจ่ายให้แต่หนูต้องไปให้พ้นจากที่นี่ค่ะแย่แล้วความซวยมาเยือนเว้ยชายเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจแต่อย่ามาทำเล่นกับพวกหญิงคนนี้เด็ดขาดชาวนารู้ไหมฮะพรุ่งนี้พี่ชายเธอจะกลับมาจากเดลฮีแหละถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วก็จะโดนแน่เลย
มาแล้วสันดำหุ่นฉันว้าคุณบุรีครับเอาเศษกระจกไปติดไว้บนกำแพงทำไมล่ะก็ติดเอาไว้เพื่อกันขโมยนะครับก็เพื่อการรักษาความปลอดภัยสิบ้านฉันไม่เหลือความงามเลยอย่าให้ใครรู้เรื่องเด็กสาวคนนั้นเป็นอันขาดเชียวนะเข้าใจไหมล่ะฮะรันยิดมาแล้วเหรอจ๊ะบนเครื่องบินมีอะไรลำบากหรือเปล่าล่ะจ๊ะผมไม่ลำบากหรอกครับแต่คุณย่าคุณลำบากถือบวชอดอาหารบูชาพระกี่ครั้งกินขนมหวานไปเท่าไหร่ตั้งแต่หลานไปย่าไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยแต่ต้องของหวานแม้แต่นิดเดียวแล้วนะจริงๆด้วยนะจริงๆนะให้ตายเถอะวันพฤหัสไม่ได้อาบน้ำตอนเย็นเหรอวันศุกร์ถือบวชอดอาหารกินของหวานกลางคืนวันเสาร์ยังกินขนมบัวราชมูลอีกนี่เจ้าโปรีมันบอกทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยฮะย่าติดสินบวชขนมบัวราชมูลมาตั้งสามลูกเนี่ยนี่นี่เงี้ยทำไมก็เสียงดังจังไม่รู้นี่เงี้ยออกไปเด็ดขาดเนี่ยเสียบัญชีที่ให้ดูตรวจเสร็จหรือยังอ๋อตรวจแล้วครับพี่ขาดไปแค่10รูปีเท่านั้นน่ะถ้าไม่เชื่อถามคุณย่าคุณป้านะจะไปฉลองเลปิ้งนี่กับเพื่อนๆน่ะแกไม่ได้เปิดดูบัญชีด้วยซ้ำเห็นบ้านนี้เป็นโรงละครหรือยังไงฟังแต่พี่เข้าแล้วเอ้ยได้เวลาอาหารเช้าแล้วเขาบอกให้ไปกินอาหารเช้าได้แล้วเหรอผมก็หิวเหมือนกันเหี้ยออกไปเหี้ยออกไปไม่ได้เข้าไปเหี้ยออกไปปิดประตูบุรีกลับกุลันยินเรามีที่ดินอยู่ที่รามบุระคุณช่วยขายให้ทีคือว่าราคามันถูกมากนะได้เท่าไหร่ก็เอารีบจัดการซะได้ครับกุลันยินทำไมหลานจะขายซะล่ะที่นั่นเป็นเมืองบรรพบุรุษของเรานะพระเจ้าทากูรณีสิงห์มันอยู่ที่นั่นถึงยังไงเขาก็ตายจากเมืองนี้แล้วนะลูกนะเงียบเถอะครับก็เพราะว่าผมเกลียดไอ้ขี้โกงรณีสิงห์และชื่อของเมืองนั้นมากเลยครับผมจะต้องขายที่ดินตรงนั้นทำไมก็ถึงเกลียดชื่อเมืองนั้นล่ะมันเป็นเรื่องระหว่างตระกูลทากูรันดีซิงกับญาตินายของผมเคยมีปัญหากันเรื่องที่ดินนั่นนะท่านเข้าใจว่าทากูโกงเงินของพ่อท่านไปท่านจึงโกรธทากูมากเลยเอ๊ะนี่คุณจะไปรู้เรื่องไหมพระเจ้าก็มีปัญหากับเมืองนั้นเหมือนกันเนี่ยโอ้งั้นแหละฮะใช่นี่กอเรียเราจะจัดการยังไงกับผู้หญิงคนนั้นดีล่อนคอตีฉันเป็นตังเมเลยเจ้านายครับผมถามจริงๆครับเจ้านายเป็นมีอะไรกับเธอบ้างหรือเปล่าพูดแต่ครับเฮ้ยเจ้ากอรีเนี่ยปะผมแค่ทำดูเท่านั้นเองนะครับปรึกษาตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในห้องกับคุณย่าแล้วนะครับรอจะหลับซะก่อนให้มัดมือมัดเท้าแต่รถจับไปส่งบนรถไฟไปเดลีก็หลุดพ้นจากเราแล้วเฮ้ยตราบใดที่ฉันยังอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยินหมดเลยฉันสัญญาว่าจะไม่นอนหลับเด็ดขาดเข้าใจไหมคุณทั้งสองคนย่านี่ดึกป่านนี้แล้วเธอมานั่งทำอะไรที่นี่แล้วแม่ฟังเราคุยทำไมฟังนะไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรของฉันจะไม่มีใครยอมเชื่อคุณหรอกฉันจะเข้าไปปลุกพี่ชายของคุณแล้วจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันที่เขาฟังจะเล่าให้ฟังหรือจะเล่ายังไงเดี๋ยวลองว่ามาสิอะไรเดี๋ยวหยุดก่อนถอยไปเลยฮะเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันคือนักฆ่า25ชีวิตรู้ป่ะฆ่าแม่ไก่ไป25ตัวใช่ไหมโอ้เอ้ยรู้ได้ไงยังมีอีกนะฉันรู้ว่าเธอแอบกินเหล้าในห้องน้ำด้วยแหละไปบอกพี่ใหญ่เลยดีไหมจะให้ไปบอกหรือเปล่าอ๋อยฮะอ๋อยเจ้านายจะทำนี่ไงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครดูแลจ้านายได้จะเริ่มคิดจะเกลียดทิ้งงั้นนะฮะไม่ถูกน้องสาวไม่ต้องกลัวพี่ชายอยู่ต้องคอยช่วยเสมอเชื่อพี่น้องสาวจ๋าอย่าเรื่องกินเหล้าในห้องนั้นไม่บอกนายใหญ่ไม่ได้นะขอร้องไว้นะไม่บอกแล้วจ้าคนหลอกลวงเฮ้ยหลอกลวงไปพ้นเลยกันแล้วโอ้ยคุณคะฉันนอนไม่หลับเลยช่วยร้องเพลงกล่อมให้ฉันหลับหน่อยสิไปพ้นบ้านฉันเลยนะพี่ชัยครับพี่โอ้โหแกทำอะไรเนี่ยเสียงสั่นใช่อ๋อเปล่าไม่ได้ทำครับไม่ทำอะไรนะทำไมต้องพูดอื่นกันด้วยไม่มีอะไรครับคือผมกำลังแต่งเพลงอยู่แล้วก็กำลังแต่งทำนองอยู่วู้พอทีนะครับนอนได้แล้วนี่คุณคะฮิตเลอร์ไปหรือยังล่ะกำลังจะไปฮิตเลอร์เหรออ๋อพี่ครับคือฮิตเลอร์เขาผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพี่ชายก็ถามทำไมจะไม่ตอบเขาล่ะฮะตอบสิคือเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวโดนอ่ะเฉยๆต้องไปขู่เขานะแกจะเป็นเศษว่าไม่ได้รักเขาใช่ไหมหรือว่าฉันจะไม่จัดงานแต่งให้แกคิดว่าฉันจะไม่ได้แต่งแกก็เลยไม่แต่งกับเขาคิดว่าฉันเสียใจงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพี่ใหญ่เธอพูดโกหกทั้งนั้นอย่าไปเชื่อแกเป็นความจริงและคำนายใหญ่แล้วมันรู้จักไม่ปีศาจคนนี้แกพูดมากเกินไปแล้วนี่พี่จะด่าผมรู้ว่าจะฟังผมก่อนจะฟังอะไรอีกเดี๋ยวค่ะเป็นความจริงที่ฉันพูดโกหกคุณนั่นไงเห็นไหมเขาไม่รู้จักฉันจริงๆนะคะฉันเป็นคนอนาถาเพื่อที่จะให้น้อยชายคุณรักฉันจึงเข้ามาในบ้านหลังนี้
ฉันอยู่ที่เมืองรามปุระค่ะรามปุระค่ะรามปุระคุณอาผู้หญิงกับอาเคยหุบเอาสมบัติของฉันไปหมดแล้วก็จะบังคับให้ฉันแต่งกับคนแก่อายุ70ฉันก็เลยหนีออกจากบ้านนะคะแล้วเธอเข้ามาในบ้านฉันทำไมคุณอาของฉันได้รับความช่วยเหลือจากคนของรันดีซิงและคนของรันดีซิงพยายามจะเอาตัวฉันกลับไปมอบให้กับคุณอาของฉันให้ได้เพราะเขาต้องการให้ฉันแต่งงานกับชายแก่คนนั้นฉันรู้มาว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะสู้กับพวกเขาได้เพราะเหตุนี้ฉันจึงมาพึ่งใบบุญของคุณพวกเขาจะไม่เลือกนิสัยชั่วๆอีกเหรอฉันกำลังหาโอกาสแก้แค้นเขารันดีซิงคนนี้มันเคยโกงเงินของพ่อฉันไปเพราะเธอฉันได้โอกาสแล้ววิชัยเรากำลังจะขายที่ดินในเมืองนั้นพอดีเราจะไปที่นั่นกันฉันจะสั่งสอนอาของเธอเองฉันจะให้คนของรันดีซิงก้มหัวให้ได้คุณย่าครับเราจะไปรามปุระพรุ่งนี้ครับข้าวแต่ไม่มวยไอ้ที่เป็นมวยของแต่ไม่ข้าวอยากให้เธอเปลี่ยนใจรักฉันได้หรือเปล่าถึงแล้วยังไม่จบแพงเลยยังมีต่อยนะเนี่ยยังไม่ฟังฟังถึงแล้วบ้านเธออยู่ไหนฮะบ้านเหรอคะอ๋อข้ามนาผืนนั้นไปหน่อยนึงนะคะทางซ้ายมือจะมีต้นโพใหญ่อยู่แล้วข้ามเขาลูกนั้นไปจะเห็นต้นไม้อยู่สามต้นพอแล้ววิชัยแกไปกับเขานะไปดูว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนคนในบ้านเขาเป็นคนยังไงไปสืบมาให้ได้ทุกเรื่องเลยนะก่อนจะไปกับแกด้วยครับพี่คุณบุรีพยายามไปเสร็จภายใน2วันนะไปเร็วเฮ้ยเอพระเจ้าเป็นเดือนมาแล้วนะเนี่ยช่วยทำให้ท้องฉันปั่นปวดหน่อยถ้าไม่ได้ทายมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยโอ้โหเงื่อจงเฮ้ยเริ่มปั่นปวดแล้วเดี๋ยวหาที่ลงก่อนเนี่ยโอ้ตายแน่เลยโอ้ยนี่แม่คุณอยู่แสดงละครไหนแล้วบอกมาชื่อบ้านเธออยู่ที่ไหนอยู่นู่นไหนอยู่ไหนอ่ะนี่พอแล้วคิดว่าฉันเป็นคนไอคิวต่ำมั้งไงนั่นสิไม่เราดูทุ่งนาบอกว่าบ้านเธอแล้วบ้านอยู่ไหนก็มาอยู่ตรงนี้จริงๆนะบ้านฉันเนี่ยมีสนามใหญ่มากเป็นบ้านใหญ่กว่าใครมันหายไปไหนหมดบ้านจะอยู่ไหนเนี่ยมันหายไปอย่างนั้นเหรอมันหายไปแล้วเดี๋ยวก็เจอดีหรอกใจเย็นๆครับเจ้านายอย่าประคองไม่ลงมือกับสาวน้อยเลยเดี๋ยวผมจัดการเองครับเจ้านายรอเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเธอใช่นู้นมีคนแก่หัวล้านนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะขับไปสอบถามเขาเองเขาคงจะรู้อะไรบ้างแหละครับไม่หลักผมไม่หลักผมหลักขนาดตั้งผีเพลงยังสายหน้าเลยเขาไปทำสามเฉยอันนี้พี่ชายครับมีคนบอกว่าตรงนี้มีบ้านสามชั้นหลังชั้นนะมันอยู่แถวไหนล่ะครับยังไม่เคยเห็นมันกันนะฉันมาที่นี่ทุกวันตั้งแต่กี่สิบปีแล้วไม่มีเลย20ปีมาแล้วอ๋อใช่บางวันตั้งห้าครั้งแน่5 ครั้งเนี่ยนะฉันพยายามตั้งห้าครั้งบางทีพระเจ้าเบื่อบนก็กรุณาบางทีก็ไม่ยอมโอ้ยนี่ประการช่วยบอกเลยถึงว่าบ้านหลังนั้นมันอยู่ที่ไหนเอออย่าว่าแต่บ้านเลยแม้แต่ขี้วัวขี้ควายยังหาไม่เจอออกมาเลยลูกออกมาเร็วออกมาเร็วๆๆๆๆวันนี้เราจะทํายังไงดีเนี่ยพระเจ้าใบหน้าของคุณเนี่ยเหมือนมีอะไรแฝงอยู่นะฉันคิดว่าคุณจะต้องโดนเวทมนต์แน่นอนตอนนี้ฉันสบายต้องแล้วทุกอย่างเบาไปหมดพี่ชายเป็นอะไรนี่ไงไอ้เวทหัวล้านนี่ที่บอกว่า20ปีก็มานั่งขี้ตรงนี้เองแล้วจะเลิกใจผิดคิดไปโน่นเดี๋ยวก่อนสิคุณฟังฉันก่อนฟังก่อนสินี่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะมีเรื่องอะไรแม่คนนี้สิครับเจ้านายคนอย่างผมแม้แต่แม่ยังไม่กล้ายุ่งเลยเธอบอกว่านั่นไงบ้านของเธอเพราะไม่มีแต่ทุ่งนากับตะแกรงนั่งขี้อยู่กลางทุ่งนาเกิดอะไรขึ้นล่ะหนูคืออย่างนี้ค่ะเงียบฟังฉันก่อนฉันบอกให้เงียบไงพี่ครับบ้านของหล่อนคุณอาของหล่อนแล้วก็ตาแก่ที่จะแต่งงานด้วยน่ะต้องไปอีกไกลเลยต้องข้ามคลองไปด้วยเลยครับยังไม่ทันได้อะไรเลยหน้าสาวของเธอก็ด่าผมเส้นหยาบๆคล้ายๆหาว่าผมทำให้หลังของเขาเสียคนแล้วเขารีบดึงมือเดวีไปจากผมมีหนำซ้ำอย่าบังคับให้ตาแก่คนนั้นสวมสร้อยประคำสีดำให้กับเดวีแล้วก็รีบให้เดวีเนี่ยเข้าพิธีแต่งงานเจ้าก็ยืนดูเฉยๆนะตาแล้วครับคุณย่าการแต่งงานน่ะไม่มีใครบังคับใครได้หรอกต้องให้เดวีตัดสินใจคนเดียวถ้าเดวีไม่เต็มใจแต่งใครก็บังคับเธอไม่ได้หรอกแล้วผมก็จัดการคนของรันดีซิงตรงนั้นแม้แต่ต้นหญ้าก็ปลูกไม่ขึ้นอีกหลายปีเลยล่ะครับดีมากหลานหญ้านั่นก็ดีละให้เดวีตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครต่อไปก็แล้วกันนะเจ้าสองคนจะทำยังไงต่อไปก็คิดให้ดีๆกันแล้วกันนะแต่หญ้าจะให้เดวีอยู่กับหญ้าไปเถอะหลานไปนี่วิชัยครับแกคิดยังไงเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าตอนนี้เริ่มคิดแล้วล่ะคุณเปลี่ยนเรื่องโกหกของฉันที่เป็นเรื่องจริงฉันไม่เข้าใจคุณเลยนะคะวิชัย
ฟังฉันนะแม่ตุ้มหูใหญ่เรื่องของเธอน่ะอาจจะเป็นเรื่องโกหกที่สร้างเรื่องขึ้นมาให้คุณย่าเชื่อแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งกล้าเข้ามาอยู่ในบ้านคนอื่นอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างก็ได้ฉันน่ะพยายามเข้าใจเธอและด้วยเหตุนี้ละฉันก็เลยเข้าร่วมแสดงกับเธอด้วยว่าแต่ว่าเธอเข้ามาในบ้านฉันเพราะอะไรเอาเรื่องจริงนะอย่าโกหกเธอมีความจำเป็นอะไรเหรอทำไมเธอจะต้องลงทุนมากมายขนาดนี้ด้วยทุกเรื่องเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นที่ฉันต้องเข้ามาในบ้านของคุณแบบนี้ฉันมีเหตุผลบางอย่างฉันจะบอกความจริงเมื่อถึงเวลาและฉันจะบอกคุณเป็นคนแรกด้วยคือขอให้คุณเชื่อฉันเถอะนะคะตราบใดที่ฉันยังไม่พร้อมคุณก็อย่าเพิ่งถามฉันตอนนี้เลยก็ได้แหวนน่ะอยู่ไหนฮะมันไม่สมควรอยู่กับเธอมันต้องเป็นของฉันรู้ไหมฮะเอาแหวนนั้นมาให้ฉันสิออกมาออกมาให้ฉันเถอะตายแน่บอกมาสิแหวนอยู่ไหนแล้วเรื่องแค่นี้จะฆ่ากันเลยหรือไงเนี่ยถ้าพ่อเธอรู้เขาจะเสียใจแค่ไหนแม่หนูจะทนเห็นการทารุณแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแค่แหวนวงหนึ่งนักวิชาที่เขาจะฆ่าเธอที่จะแขวนคอเธอผลักเธอตกในบ่อน้ำราดน้ำมันก๊าซจะเผาเธอฉันทนไม่ได้จริงๆบอกมันสิมันอยู่ที่ไหนจะบอกไหมอ๋ออยู่นี่เองอะไรอ่ะงูแล้วเธออยู่ตรงกลางงูด้วยทำอะไรพ่อให้ตายตายเลยเดี๋ยวจะหาไม่เอ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 าไม่ชอบยังไงไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบเอาไปไปช่วยด้วยโอ้โหโอ้ย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 คุณฉันชื่อว่าเดวีคุณพ่อของเธอเนี่ยมีบุญคุณกับฉันมากเพราะเหตุนี้ฉันจะคอยดูแลเธอแม้แต่ความตายก็ยังไม่ต้องการฉันคุณเป็นใครเหรอคะถึงมาสงสารฉันแล้วก็มาช่วยเหลือฉันน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเหี้ยมโหดยังไม่หมดไปจากโลกนี้แต่ถ้าใครยึดมั่นในพระเจ้าพระเจ้าก็จะคอยคุ้มครองนี่จ้ะแหวนประจำตระกูลของเธอนะฉันเกือบเข้าใจผิดคิดว่านาคเดวีทิ้งฉันไปแล้วนะคะนาคเดวีที่เธอเคยบูชาเขาเนี่ยเขามาช่วยอะไรเธอบ้างล่ะตอนที่คุณพ่อเธอถูกไฟเผาเขามาช่วยบ้างหรือเปล่าเธอเป็นคนอนาถาต้องทนทุกข์ด้วยความหิวโหยเขามาทำให้เธอกินทุกมื้อหรือเปล่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่เขามาปลอบใจเธอบ้างไหมเขาทำอะไรเพื่อเธอบ้างล่ะเดวีเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนาคเดวีของฉันหรอกนะหลังจากที่พ่อจากฉันไปแล้วเขาเป็นเหมือนเงาติดตามตัวฉันเขาคอยปกป้องฉันตลอดเวลาฉันรู้ดีถ้าเธอมาพูดใส่ร้ายนาคเดวีของฉันอีกแล้วก็ฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ฉันขอโทษที่เข้าใจผิดนะตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับนาคเดวีของเธออีกเลยจะสาบานได้นะนี่ฟังนะพรุ่งนี้เป็นวันนาคปัญจมีในส่วนด้านเหนือของเมืองฉันเห็นมีรูงูอยู่ฉันมั่นใจว่านาคเดวีของเธออยู่ที่นั่นเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าไปตรงนั้นเอานมใส่ไปในรูงูนั่นฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นญาติของเธอจะยอมรับเธออย่าลืมนะเอานมไปใส่ในรูงูนะซะผมหาจนทั่วเมืองแต่ไม่มีนมสักหยดทำไมอ่ะทำไมหาไม่ได้วันนี้เป็นวันนาคมันจะมีทุกคนเอารูงูไปใส่นมเอ้ยไม่ใช่เอานมไปใส่รูหูผมจึงหาซื้อห่มไม่ได้อ่ะยังก็รู้ว่าตรงนี้มีรูงูด้วยอ่ะรูหูอยู่ทางนี้ทำไมเธอปีที่แล้วหาไม่เจอด้วยอ๋อเจ้านายใหญ่ผมนี่โดนจริงๆเลยพวกเธอเป็นใครเข้ามาในสวนฉันทำไมวันนาคมันจะมีตรงนี้มีรูงูเราเลยเอานมมาให้กินพวกเธอได้รับอนุญาตจากใครจะมาขโมยทำไมไม่ขออนุญาตเจ้าของก่อนน่าพวกเธอจะเชื่อเรื่องงมงายอีกแล้วเนี่ยน่าดินมเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตมนุษย์นะและงูก็เป็นศัตรูของมนุษย์ด้วยไม่จริงค่ะการที่เอานมมาให้งูที่สามารถฆ่าคนตายได้ก็ไม่ถึงกับงมงายเลยมีเด็กหลายล้านคนที่ร้องขอกินนมแต่เธอเอานมมาเททิ้งลงดินแบบนี้เขาเรียกว่าความโง่หรือความศรัทธากันแน่ศรัทธาไม่ได้อยู่ที่นมที่จะดื่มไม่ได้อยู่ในตัวของงูศรัทธานั่นอยู่ที่ใจอะไรนะเธอคิดว่างูจะมากินนมที่เธอเอามาแล้วก็เอาสิเรียกงูมากินเลยถ้าเป็นความจริงอ่ะฉันจะนับถือบูชางู
ถ้าไม่มาเธอต้องเลิกบูชางุงแต่วันนี้เอาเลยสิตุบุรีเมดาริชันการุตุชกูบูจูจัดเมเฮตุบุรีมายาจันนีตุตุบุรีการติหัวอริติดาริชดีมุจอิเฮปอร์ปิตุบุรีหันชาติเดมาย่าเห็นไหมฮิตเลอร์จะมาผ่าตัวเองอย่างนี้ต้องมีอะไรดีแน่เธอทำให้คนไม่เชื่อเนี่ยพระเจ้าเริ่มเชื่อนะเธอเป็นลูกสาวบ้านไหนกันนะแม่สาวน้อยเอ้ยเธอทำให้เขามีศรัทธาต่อพระเจ้าได้เธอเป็นหลานบ้านคุณย่านี่แหละเป็นลูกหลานย่าเหรอจริงๆค่ะเธอเป็นลูกสาวของรันดีสิงห์โอ้โหจริงเหรอเนี่ยที่เขาเป็นลูกสาวของรันดีสิงห์หมายความว่าเป็นว่าที่หลานสะพ้ายฉันเออนุสนิต้าจ้ะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเข้ามาสิมาหาอาสิจ๊ะเข้ามาสิหนูเข้ามาสิมากินทอดมันกันก่อนนั่นสิแบ่งนั่งลงสิจ๊ะบ้านเป็นของหนูนะทุกอย่างก็เป็นของหนูทั้งนั้นเราทุกคนรู้ดีน้ำมันที่ทอดก็เป็นของหนูของที่พวกเรากินก็เป็นของหนูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเหตุนี้เราเลยทำของให้หนูกินไงจ๊ะทำให้หนูกินเหรอคะเพราะว่าตอนนี้หนูได้กลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะเข้าใจไหมฟังให้ดีอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะกินอาหารหลังจากที่หลานกินเสร็จแล้วล่ะนะมองอะไรอยู่เราเอาอะไรร้อนมาวางไว้ที่มือหลานฉันหน่อยเร็วถือโอกาสนี้ไปเชื่อแล้วเอาหน้าไปจะมีมาบังหน้าฉันเคยสั่งแล้วว่าไม่ให้ไปฉันเวลาพูดเลยเขาไม่ใช่เด็กๆตัวเล็กๆอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วล่ะนะมหาเศรษฐีรีบเซ็นชื่อเอกสารสองฉบับนี้ซะก่อนเร็วๆครับเอกสารอะไรเขียนเอาไว้ว่าเธอจะมอบสมบัติทั้งหมดให้กับเราภายใน1ชั่วโมงเธอจะต้องเซ็นเอกสารนี้ให้หมดนะทำไมอย่างนั้นฉันจะให้เธอกินถ่านร้อนๆและจะส่งเธอไปอยู่กับพ่อของเธอดีไหมล่ะจ๊ะหนูน้อยจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนไม่งั้นแม่ไม่กล้าออกไปหรอกจริงหรือเปล่าล่ะฮะ
เขาจะเป็นพวกหมอผีหรือไม่ก็หมองูเพราะงูมันไล่กัดพวกเราอะจะเป็นหมอผีหรือหมองูฉันไม่สนหรอกนะเพราะว่าฉันก็เคยเป็นหมอผีที่ยิ่งใหญ่มาแล้วเสกคาถามากี่คำแม้แต่ทองยังกลายเป็นถ่านได้เลยฉันต้องถ่านร้อนๆให้มันกินดูสิว่าใครจะแลกกว่ากันใช่ไปฉันกินน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยร้อนร้อนมากเลยร้อนท้องด้วยโอ้ยจะตายหน้าคราวนี้โอ้ยแย่แล้วโอ้ยตายโอ้ยร้อนทั้งปากร้อนทั้งท้องตายแน่เลยมาดูปากฉันสิเห็นหรือเปล่าเนี่ยฟองหมดแล้วปากปากหนูสุเนจาฮะเด็กแก่เนี่ยโผล่มาได้ยังไงฮะหนูสุเนจาล่ะโอ้ยเชิญเลยครับคุณนายคุณนายครับไม่ได้พบทัศนาเลยนะครับหนูสุเนจาล่ะอ๋อสุนิตาเลยครับนี่ไปตามมาเลยก็สิแล้วเด็กเขาเป็นแม่อุปถัมภ์ของพี่ชายคุณนะคุณแม่เห็นคุณแม่ทีไรผมว่าอดคิดถึงคุณแม่ของผมไม่ได้ครับคุณแม่สบายดีแล้วครับใช่แล้วสุนิตากำลังมาครับนี่ทำอะไรอยู่เร็วๆหน่อยสิแต่พ่อสุนิตาตายจากไปให้แต่งตัวดีๆก็มายอมแต่งให้กินอาหารดีๆก็มายอมกินให้ใส่เครื่องประดับก็มายอมใส่ผมเองก็จนปัญญานะครับไม่รู้จะทำยังไงกับเธอดีนะครับหนูเป็นหลานรักของอาใช่ไหมจ๊ะดูสิจ๊ะว่าใครมางงอะไรอยู่ล่ะหลานเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะเขาก็เป็นคุณย่าของหนูคุณพ่อของหนูเรียกเขาว่าแม่เชียวนั่นเนี่ยเห็นมาดูสิเห็นมามาคุณแม่คะฉันดูแลเขาเหมือนดูแลต้นไม้ฉันสงสารเขาว่าเป็นลูกกำพร้านะคะต้องดูแลหุงหาอาหารให้เขากินจนหน้าฉันดำไปหมดนี่แต่พ่อของหนูไม่โกงเงินค่าที่ดินของเขาไปหรอกก่อป่านนี้คงจะเป็นทองแผ่นเดียวก็ไปนานแล้วมันน่าเสียดายจริงๆพ่อของหนูไม่น่าจะทำกับเขาเลยฉันจะพูดกับเขาเองเลยนะก่อนอื่นพวกจะไปหายาทาหน้าที่โดนไฟไหม้ซะก่อนดีกว่าอ๋อครับครับไปร้านไปนี่คุณความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายไปกำลังจะเกิดขึ้นใหม่แล้วล่ะมันเหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะหลานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพวกเราทุกคนจะช่วยหนูเองรู้ไหมคนที่ตะโกนใส่หน้าหนูวันที่เอาหนูไปให้งูเป็นใครอ่ะก็เป็นคู่บ้านของหนูนะคู่บ้านของหนูใช่จ้ะถ้าไม่มีเรื่องที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องป่านนี้หนูสองคนก็แต่งงานกันไปตั้งนานแล้วอยากคงจะได้เลี้ยงหลานจนเล็กๆแล้วล่ะป่านเนี่ยแต่งตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนี่ค่ะยังสามารถให้คุณรันยิตกับสุนิต้าแต่งงานกันได้คุณย่าก็จะได้มีเหรียญตัวเล็กๆถ้าคุณย่าต้องการจะเป็นไปได้ไหมคะโอ้เป็นไปได้สิทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคุณย่าคะทั้งสองตระกูลบาดหมางใจกันคุณย่ายังอุตส่าห์มาหาหนูมันก็มากพอแล้วล่ะค่ะเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าลืมไปได้เลยค่ะคุณย่าครับครับเมื่อพี่สะพ้ายผมสวยขนาดนี้มีเหรอที่พี่ชายฮิตเลอร์ของผมจะไม่อ่อนเป็นขี้ผึ้งรนไฟขนาดนี้ใช่เรื่องคำนายน้อยคนที่บอกว่าไม่ให้งูกินนมผงยังเห็นเจ้าบกมือไหว้แทนบูชางูเข้ามาเมืองนี้ในฐานะศัตรูแต่กลับไปในฐานะลูกเขยนะเรามาเมืองนี้เพราะเรื่องแต่งงานโดยเฉพาะเพื่อทำให้เขาสองคนได้แต่งงานกันเธอเสมือนเทพมาโปรดให้สองตระกูลเป็นทองแผ่นเดียวกันด้วยใช่ครับช่วยค่ะเออเนี่ยจนกว่างานแต่งงานจะไม่ขึ้นนะต้องปิดเรื่องสุนิต้าเอาไว้ก่อนอย่าให้รันยิตรู้เด็ดขาดว่าสุนิต้าเป็นทรพย์มันจะไปปากให้สนิทรับรองตกลงครับผมจะถอยให้คุณไปก่อนเดี๋ยวค่ะฉันจะถอยเองให้คุณไปก่อนแล้วกันนะคะไม่ต้องหรอกครับคุณเป็นผู้หญิงผมให้คุณไปก่อนไม่ค่ะผมถอยก่อนคุณก็ไม่ยอมคุณถอยก่อนผมก็ไม่ยอมถ้าไม่มีใครหลีกทางกันแล้วเราจะข้ามคลองได้ยังไงล่ะครับถ้าเราสองคนเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้จับมือกันไว้สิคะWe'll be right back.
ครับมองอะไรถ้าคุณมองแบบนั้นผมคิดว่าคุณเป็นคนบ้านนอกผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดมาที่นี่ได้ยังไงมีอะไรจะถามเหรอรูงูนั่นที่แรกผมจะให้คนมาทุบมันออกแล้วแต่ผมก็เปลี่ยนใจผมจะเก็บไว้ให้คุณคุณจะมาบูชาเมื่อไหร่ก็ได้ดีไหมอ๋อเขาอยู่ไหนล่ะฮะเถียงนาโอนเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนคุณฮะคุณจะรีบไปไหนงูจะกัดพี่ผมนะสิงูใช่ไปดูสิไหนล่ะงูให้ไปดูดิไหนล่ะพี่ครับงูอยู่ไหนอยู่ตรงไหนงูหัวออกพี่ครับหัวออกมาเสียดีๆฉันไม่กลัวหรอกนะเว้ยฉันนี่ละพังพอในร่างมันลดนะระวังนะเนี่ยให้ช่วยด้วยงูงูกัดผมพี่ครับงูกัดพี่ไหนอ่ะพี่นอนไงคนชายใหญ่หนีงูแล้วมาอยู่ในหาเอ้ยนะกอดกันกลมเดี้ยเลยเป็นชุดเดวีดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเกิดจากท้องนาจริงๆเลยนะเนี่ยนะไปดำนากันมาแล้วมีสร้อยเกี่ยวกันด้วยเป็นเพราะหูนั่นแท้ไอ้งูมาในเสียงก่อนพระจันทร์เต็มดวงแน่ไหวความผูกพันนี้จะไม่มีวันแตกสลายไปดำนามาคุณผู้ชายเนี่ยเขินถอนให้เลยหมูตองแค่ตั้ง5บาทโคตรเสียดายเพื่อหาทั้งสองได้มาพบกันนาคเดวีจะเสด็จลงมาโลกมนุษย์ถ้าเขาได้แต่งงานกันจริงๆฉันจะทำหัวงูได้ทำคำเลยทีเดียวละเจ้าประคุณมันกินมีความสุขที่เห็นเขารักกันเกิดเป็นมนุษย์จะมีความสุขซะจริงๆเลยจะสามารถทำให้หัวใจทั้งสองดวงมารวมกันได้เดบี้ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขเหลือเกินนะที่เห็นพี่ของฉันชอบสุนิต้าของเธอน่ะค่ะวิชัยฉันก็ถามอะไรหน่อยสิเธอสองคนเป็นญาติพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันน่ะถึงเราจะเป็นแค่เพื่อนแต่ก็เป็นภาระที่ฉันต้องรับผิดชอบด้วยงั้นช่างเถอะเรามาคุยเรื่องเราสองคนดีกว่านะเดบี้ฉันต้องการให้เธอมาสถิตอยู่ในหัวใจฉันเพราะหัวใจฉันรักเธอจนล้นเปี่ยมแล้วเดบี้เดี๋ยวก่อนสิฉันถามเธอเมื่อกี้เธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยนะว่ายังไงล่ะเธอชอบฉันหรือเปล่าจริงไหมคุณบุรีจริงครับเฮ้ยพี่นี่เดวี่มาอาบน้ำตรงนี้เธอไม่กลัวหรือไงไม่มีอะไรนี่ค่ะแถวนี้มันเปลี่ยวนะมันอันตรายมากรีบขึ้นมาเร็วสิค่ะคุยถึงไหนแล้วคุณบุรีวิชัยเข้าไปแล้วโอ้ยเกือบแย่นะฮิตเลอร์ไปแล้วเหรอตอบฉันสิเดบีเธอรักฉันหรือเปล่าอ่ะตอบสิเวชัยเหงายคุณย่าดำมันไปสิวิชัยเธอทั้งหลายดำลงไปดำสิรีบดำเร็วคุณย่าครับอะไรทำไมล่ะเวชัยจะอาบน้ำอีกนานไหมน่ะฮะแล้วเดวีอยู่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณย่าครับผมไม่เห็นเธอเลยไม่เห็นจริงๆนะครับเขาบอกว่าจะไปวัดกับย่าแล้วหายไปไหนล่ะเนี่ยถ้าเห็นก็บอกเขาเดี๋ยวว่าย่าจะไปวัดแล้วนะอ๋อครับครับได้ครับถ้าเจอแล้วจะบอกครับคุณย่าคะหาอยู่ที่นี่เองเหรอฮะเอ้าไปไงวะน่ะหนูตามหาคุณย่าจนทั่วเลยค่ะไปเถอะค่ะได้เวลาทำพิธีแล้วอยากตามหาหนูอยู่พอดีไปไปเฮ้ยกิตตี้มาจากน้ำได้แล้วเดี๋ยวก็เป็นหวัดแล้วค่ะเอ๊ะข้างบนก็เดวีข้างล่างก็เดวีแล้วเดวีขึ้นไปข้างบนได้ยังไงอ่ะงงไหนเดวีอยู่ไหนเดวีเดี๋ยวเจอแล้วอยู่นี่ไงดำเมี่ยมเลยเฮ้ยฉันอาบน้ำอยู่กับเดวีแล้วแกทะลึ่งมาได้ยังไงเนี่ยผมเล่นน้ำอยู่ฝั่งกันนู่นคุณแต่แหลกดึงผมมาทางฝั่งกันนี่แกพูดอะไรอ่ะฮะเดวีดำลงไปไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะก็คงอยู่แถวๆนี่นี่แหละครับแต่ว่าคุณทำอะไรอยู่กับเดวีแหละครับบ้าเอ้ยเขาดำลงไปตรงนี้นี่นะแล้วไปโผล่ข้างบนได้ยังไงไม่น่าเชื่อเดวีดำลงไปตรงนี้แล้วหายไปไหนยังไงเดี๋ยวฉันจะงมขึ้นมาเองเนี่ยอับอิ่มไม่มีฉันงมเดวีได้แล้วเดวีวันลานกับบานใสมาไงเนี่ยโถฉี่ฉันน่ะสิไม่รู้หายไปไหนเห็นมาเปล่าโถบ้าบออะไรฉันไม่เห็นดำลงไปงมดำลงไปเลยดำแล้วไม่ต้องโผล่มาเลยไปผุดไปเกิดที่อื่นเลยไปปลาอะไรกันให้ดึงยังไงจะบอกให้ปลาให้ยังไงหัวลานกับดาดีมั้ยคุณย่าครับ
คุณย่าวิชัยคุณคุณย่ากาแฟคุณย่ากาแฟฉันเอาสร้อยมาคืนคุณย่านะคะคุณรับไว้สิคะไม่ต้องคืนหรอกครับมันไม่ใช่ของฉันนี่คะมันเป็นของคุณก็ผมอยากดื่มกาแฟจังเลยอ่ะคุณยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยเหรอคะยังไม่ได้ดื่มเพราะว่าคุณย่าไม่ชงให้ฉันไปชงให้นะคะผมไม่อยากรบกวนแต่ก็ดีครับ กาแฟของคุณหมดพอดีเลยค่ะนี่ค่ะใช้ได้ไหมคะอร่อยมากเลยครับคุณยังไม่ได้ดื่มเลยอร่อยมากเลยครับน้ำตาลน้อยไปใช่ไหมคะผมไม่ชอบดื่มกาแฟหวานครับคุณกำลังดื่มชาอยู่นะคะอ๋อเหรอคุณเป็นหวัดด้วยเหรอคะเนี่ยเมื่อวานผมตกน้ำตรงสารก็เลยเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับคุณสามารถทำยารักษาหวัดเองก็ได้นะคะลองทำดูสิจริงเหรอค่ะเอาขมิ้นและใบยูคาลิปตัสลงไปในน้ำใส่มะนาวเปลือกส้มแล้วก็เม็ดทับทิมเม็ดยี่ราขี้วัวฉี่ของแพะผสมกับน้ำตั้งไฟให้เดือดแล้วคุณก็เอามานั่งแบบเข้ากระโจมสูดลมหายใจเอาไอของน้ำเข้าไป30ครั้งเท่านี้หวัดก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยละค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะแล้วใครจะเป็นคนทำให้ผมล่ะครับฉันทำให้ก็ได้ค่ะอย่าเลยครับรบกวนคุณเปล่าๆแต่ก็ดีนะครับพระเจ้าจะเพิ่งมีใครกลับมาตอนนี้ล่ะไม่มาทั้งวันยิ่งดีเลยก็ถอดทีเจ้านายผมอยู่ไหนเนี่ยให้เซ็นเช็คให้หน่อยตัวนี้เงียบให้อะไรมันทำไมเนี่ยอย่าหลับตาเลยนี่ค่ะสูดหายใจลึกๆนะคะโอ้น่ารักจังเลยป้าไม่ไหวแล้วมันอึดอัดผมหายใจไม่ออกอ่ะฉันจะทำให้ดูนะแล้วทำตามเลยดีครับเข้าประชุมกันแล้วจอมปั๊มแอบกินอิ่มอิ่มอิ่มขึ้นไปเยอะๆจอมแอบจอมแอบอิ่มอิ่มอันตะเดี๋ยวเสร็จอีกลุง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 ตายทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้ชนิตาก็เป็นสาวเป็นนางเข้าไปอยู่ในผ้าห่มผืนเดียวกันร้านทำให้ชนิตาด่างพร้อยอยากจะอนาไปว่าที่ไหนใช่ต่อแล้วทำไงดีล่ะยูโอหรือว่าพี่เห็นว่าชนิตาอ่อนต่อโลกพี่ก็เลยคิดจะทำร้ายเธอกลางวันแสกๆแบบนี้ครับไม่อายฟ้าดินบ้างเลยหรือไงโอ้คุณเป็นผู้ชายไม่เสียหายหรอกนะคะแต่ชนิตาล่ะคะจะเสียหายแค่ไหนคุณรู้ไหมคือว่าไม่ต้องมาแก้ตัวนะสุนิต้าเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมสงสัยแต่จะลงไปดำนาด้วยกันวันนั้นนั่นแหละแต่ผมไม่คิดว่านายอยากจะคนประสานในเธอแปดเปื้อนขนาดนี้โอ้พระเจ้าเด็กสาวผู้บริสุทธิ์ต้องหมดทินชายซะแล้วชีวิตอับเฉาอีกอย่าไม่คิดเลยว่าลูกชายคนโตของตระกูลเราจะทำลายเด็กที่ไร้เดียงสาได้ถ้าเด็กคนนั้นเป็นอะไรไปชีวิต70ของย่าคนนี้จะมีอยู่ผ่านไปได้ยังไงกันล่ะฮะใครจะยอมแต่งงานกับเขาต้องมีราคีไปตลอดชีวิตโอ้พระเจ้าพระเจ้าทุกคนเงียบนะเจ้ยฟังนะฉันรักสุนิต้าฉันชอบที่เขามีจิตใจงามถ้าหากเขาไม่รังเกียจฉันฉันก็พร้อมที่จะแต่งงานกับเขาพูดซะดำเนี่ยเนวีทำให้ดาบลูกศิษย์ขับไล่เอาจากหน้าโลกตู้ยามมันมีความสำในโลกมนุษย์จะทำให้ชีวิตของข้ามืดมนข้าไม่ปล่อยแน่พ่อของเจ้าลงโทษข้าอย่างสาหัสขนาดนี้ข้าจะจองล้างเจ้าตลอดไปเนวีเจ้าปีศาจความผิดของเจ้าที่ก่อขึ้นในหน้าขโลกจะไปลบล้างความผิดของเจ้าให้ได้ซะก่อนและข้าราถึงจะยอมยกโทษให้เจ้าตราบใดที่เจ้ายังไม่รู้สำนึกในความผิดจิตที่มืดมนของเจ้าจะต้องพบกับความวิบัติตลอดไปข้าไม่มีวันสำนึกผิดแน่นอนข้าจะให้เจ้าและนาคราชสำนึกผิดแทนข้าเจ้านั้นโชคดีที่รอดมือกันได้ทุกครั้งเพราะพลังข้าอ่อนแอลงรอถึงเวลานั้นซะก่อนเบื่อนั้นเจ้าและพ่อของเจ้าจะต้องถูกข้าทำลาย
จ้าต้องตายทั้งพ่อและลูกตายด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยแหวนละหมาดหลังนะยึดเบียดรันยิ่งยึดไปดูชุดแต่งงานของว่าจีหลานสะพายย่าหน่อยสิจ๊ะไปดูหน่อยสิครับนายใหญ่แล้วไงเดี๋ยวก่อนค่ะฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณก่อนนะคะเอาไว้บอกทีหลังก็ได้ให้งานผ่านไปซะก่อนเธอจะได้คุยกันสบายๆนะป้าแต่ฉันอยากจะบอกตอนนี้นี่คะถ้าวันนี้ไม่พูดฉันกลัวว่าจะมีปัญหาภายหลังนะคะก็ดีนะคุณอยากจะบอกอะไรก็พูดออกมาเอออยากคิดว่าไม่ต้องพูดหรอกว่ามาสิเรื่องที่ฉันจะบอกคุณก็คือฉันเป็นลูกสาวของรันดีซิงค่ะที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อของคุณไงล่ะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกันฉันจำเป็นจะต้องบอกคุณว่าท่านถูกกล่าวหาค่ะคุณพ่อของฉันบริสุทธิ์เมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงฟังผมนะครับคุณพ่อของเขาอาจจะโกงคุณพ่อคุณไปจริงระหว่างครอบครัวของคุณกับครอบครัวของเขาจะมีปัญหากันมาตลอดเพราะว่าเรื่องเงินเขาที่ดินงานมั่นถูกจัดขึ้นมาเพื่อแก้แค้นสุนิต้ายังไร้เดียงสาเกินไปจะไม่รู้เท่าทันพวกคุณจึงถูกพวกคุณหลอกกันง่ายๆในฐานะที่ฉันเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองสุนิต้าฉันจะไม่ยอมให้มีงานแต่งงานอย่าว่าแต่แต่งงานเลยจะมีพิธีมงคลอะไรไม่ได้ทั้งนั้นฉันไม่ชอบทั้งนั้นแต่ฉันได้ยินว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับใครมาทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจขึ้นมาหัวใจฉันแทบจะหยุดเต้นฉันไม่ชอบให้ใครมีความสุขรู้ไหมใครอยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉันเองไม่ใช่แค่นั้นที่พวกแกทะเลาะกันแกรู้ไหมว่าคนที่ทำให้แกกับพ่อของนางคนนี้ทะเลาะกันก็ฉันนี่แหละที่ดินที่ให้ไปฉันก็หุบเอาไว้หมดแล้วเซ็นชื่อปลอมของพี่เมียให้แล้วก็ส่งมาให้พ่อของแกทำให้พ่อของแกได้เข้าใจผิดไปไงคนนั้นคือฉันเองหาคนที่ทำให้สองตระกูลนี้แตกแยกกันก็คือฉันเองฉันเองมาอะไรฉันเองเราวางแผนเอาไว้แล้วจะให้เขาแต่งงานกับน้องของสามีและจะหุบสมบัติมาเป็นของเราแล้วพวกคุณก็โผล่เข้ามาจะพูดนะพี่พูดอะไรนะหลังจากที่ได้สมบัติของสุนิต้าแล้วเราก็จะเสพสุขกันได้เต็มที่สัก 3-4 วันหลังจากนั้นเราก็จัดการฆ่าเธอทิ้งซะจุ๊บเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยทำไมปากฉันชาหมดแล้วนะเนี่ยนี่ฉันเปิดโปงหมดทุกอย่างแล้วยังจะแต่งงานอีกไหมถึงแม้ว่าคุณจะแต่งผมก็ไม่อนุญาตให้แต่งหูเปล่านะแกเป็นใครต้องอนุญาตฉันเดี๋ยวก่อนรันยิตแกเกิดมาเป็นคนได้ยังไงถึงได้ทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้ขึ้นได้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะออกไปเลยเข้าใจผิดหรือเปล่ายะที่นี่เป็นบ้านของหลานสาวของฉันได้ยังไงพ้นเนี่ยโอ้ยโอ้โหไงไม่ได้ยังตอนนี้ไม่ต้องทำร้ายก็ด้วยเหรอฮะก็มีโรคประจำตัวอยู่นะอยากจะแต่งก็แต่งไปสิแล้วก็เป็นอะไรไปจะเป็นยังไงฮะไป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 น้ำมันพึ่งไป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 เมาเรื่อยเรื่อยแล้วค่ะมอบของแต่งงานให้เธอสิคะทำไมลูกไม่กลับไปพร้อมกับหน้ากันยาอื่นๆการที่ลูกไม่ได้กลับไปหน้าคือโลกพร้อมกับเพื่อนลูกมีเหตุผลที่ยังกลับไม่ได้ค่ะพ่อขณะที่เกิดจันทรุปราคานั้นศัตรูของลูกพยายามจะฆ่าลูกมันจะฆ่าลูกด้วยอัคคีของมันคนพยายามจะช่วยลูกเขาตายโดยไม่มีความผิดก็เพราะลูกนะคะหญิงสาวคนนั้นต้องกลายเป็นกำพร้า
ถูกอาทั้งสองคนรังแกลูกเห็นเธอถูกทารุณสารพัดเมื่อเธอไม่มีพ่อคอยดูแลผู้หญิงคนนั้นเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกจากลูกแล้วก็ไม่มีใครช่วยเธอได้ลูกต้องการให้เธอได้แต่งงานกับคู่มั่นด้วยเหตุนี้ลูกจึงผิดต่อหน้าคโลกที่ลูกทำลงไปไม่ได้ทำเพื่อตัวเองในวันนี้สุนิต้าได้แต่งงานแล้วความตั้งใจของลูกเป็นผลสำเร็จลูกมีความสุขมากค่ะพ่อการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ผิดต่อหน้าคโลกหรอกลูกเมื่อลูกทำทุกอย่างเรียบร้อยลูกก็ควรจะกลับมาคโลกกำลังให้ท้ายเดวีผู้ซึ่งทำลายกฎของหน้าคโลกท่านไม่มีความยุติธรรมท่านทำกับเราอย่างหนึ่งทำกับลูกท่านอีกอย่างหนึ่งเนี่ยละเจ้าแห่งหน้าคโลกท่านคิดว่าข้าทำผิดข้าต้องตกอยู่ในจองจำท่านลงโทษข้าว่าทำผิดกฎของหน้าคโลกแต่เดวีก็ไม่ต่างกับข้านักล็อกบอกว่าเราไม่สมควรจะอยู่ในโลกของท่านท่านไล่เรามาอยู่ในโลกแห่งความมืดมันไม่ใช่เราคนเดียวมนุษย์เป็นศัตรูกับเราตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วแต่เขาไปเที่ยวสนุกสนานในโลกมนุษย์แล้วยังเอาความดีมาอ้างอีกทำไมท่านไม่ลงโทษเดวีล่ะลงโทษนางเหมือนทำกับข้าสิไล่เดวีลงมาอยู่เมืองบาดาลแล้วนางจะเป็นทาสของข้าข้าจะเสพสุขกับนางจนกว่าข้าจะพอใจเงียบนะคนทำผิดสมควรได้รับโทษไม่ใช่คนทำถูกเพราะว่าเดวีได้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเอาไว้ความยุติธรรมของท่านไม่มีกฎเกณฑ์เลยท่านแสดงให้ลูกเห็นว่าเป็นพ่อที่ประเสริฐทุเล่สิ้นดีข้าพยานจะแก้แค้นเดวีแต่ต้องพ่ายแพ้ทุกครั้งไปหาวันนี้ท่านไม่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนแล้วก็ถึงวันนี้ข้าจะแก้แค้นเดวีไม่ได้ก็ตามแต่ในหัวใจของข้าได้รับความเจ็บปวดขนาดไหนเขาก็จะได้รับความเจ็บปวดขนาดนั้นท่านยกย่องลูกบอกว่าทำถูกทำดีข้าจะให้สุนิต้าจมอยู่ในความทุกข์จะทำให้ชีวิตของนางได้รับความทุกข์ทรมานไปจนตายพร้อมกับเดวีตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่จะปกป้องสุนิต้าไม่ให้คนชั่วอย่างเจ้ามาแตะต้องได้ไปอันขาดงั้นเหรอจะลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อเจ้ากลับไปยังหน้าเขาโลกจะไม่มีใครปกป้องเขาได้อีกต่อไปใครจะช่วยเขาได้บอกข้าสิเมื่อข้าฆ่าเขาตายแล้วข้าจะไปปาประกาศให้รู้ทั่วกันทั้งจักรวาลแม้แต่โลกก็ต้องระเบิดด้วยเสียงของข้านาคราชเมื่อท่านได้ยินเรื่องนั้นท่านเองก็นึกไม่ถึงชีวิตของสุนิต้าตกอยู่ในนรกตลอดชีวิตด้วยมือของปีศาจตนนี่อย่าว่าแต่เดวีเลยต่อให้เทพเทวาอีกเป็นพันๆองค์ก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้หรอกนาคราชพูดมากนักมันไส้แกกำลังขับขันเช่นนี้ถ้าหากลูกกลับไปสุนิต้าจะไม่มีชีวิตอยู่ได้อีกลูกต้องปกป้องชีวิตนางเรื่องนี้ขออนุญาตให้ลูกอยู่ที่นี่อีกสักพักนึงเถอะให้นางปลอดภัยจริงๆซะก่อนลูกกลัวว่าเจ้าปีศาจร้ายนั่นจะหวนกลับมาทำร้ายสุนิต้าอีกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกจะกลับไปทันทีเลยค่ะก็ได้เดวีเมื่อสุนิต้าให้กำเนิดลูกชายคนแรกของเขาแล้วจากนั้นความทุกโศกก็จะหมดสิ้นไปโดยราศีและดาวนพเคราะห์ของชีวิตเด็กคนนั้นจะไม่มีใครสามารถทำร้ายสุนิต้าได้อีกพ่อกำลังจะให้พลังจิตของพ่อให้เป็นพรเพื่อช่วยเจ้าต้องจำไว้ให้ดีเจ้าสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวทั้งที่มันขัดต่อกฎเกณฑ์ของหน้าคโลกเราขอจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กคนนั้นได้กำเนิดขึ้นมาความทุกข์ของสุนิต้าก็จะหมดสิ้นไปเจ้าต้องรีบกลับทันทีสุนิต้าต้องถูกทำลายความตั้งใจของเจ้าจะไม่สำเร็จและต้องได้รับโทษ
ข้าได้ขีดเส้นลงไปบนหน้าผากของเจ้าทั้งสองแล้วมันเป็นเส้นแห่งความตายเจ้าต้องได้รับโทษตายตายตายหูหนวกมาโหเสียงอะไรรบกวนจริงเลยแย่เจ้านกนี่เองจะร้องทำไมพวกเจ้าเป็นใครไปพอรู้จักข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะข้าเป็นมิตรกับพวกเจ้านะเข้าใจไหมใครไม่ใช่มิตรถอยไปถอยอย่ามาส่งเสียงหลงหูจนได้ไปพ้นซะนั่นเปิดหน้าไปแล้วเท่านั้นแหละท่านจบแล้วเดี๋ยวก่อนฉันเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองเธอไม่ได้รักฉันเลยรู้สึกว่าเธอจะกังวลกังวายมีความกังวลอยู่ในใจเธอทำเหมือนกับว่าทุกฝีก้าวของเธอน่ะมีแต่อันตรายมีแต่ความตายเพราะอะไรล่ะบอกฉันสิที่ฉันถามเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันไม่ไว้ใจหรอกนะที่ฉันถามเธอเนี่ยฉันถามในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นฉันยินดีที่จะรับฟังขอให้เธอพูดแต่เรื่องจริงหยุดโกหกหยุดหลอกลวงฉันสักทีจะได้ไหมวิชัยคะการที่ฉันอยู่เคียงข้างคุณเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าจะถามฉันว่าในโลกนี้ฉันไว้ใจใครแล้วรักใครด้วยดวงจิตคนนั้นก็คือคุณเดวีถ้ากำลังลืมงานสำคัญของเรานะฉันจึงมาเตือนเธอให้ลงไปที่หน้าคโลกพวกเราทุกคนต้องไปเข้าพิธีร่วมกันนะเดวีที่สำคัญพิธีนี้จะขาดเธอไม่ได้เธอต้องไปหน้าเขาเลือกกับพวกเรานะเดวีกินตัวทำไมถ้าพิธีนี้ไม่ถูกจัดขึ้นแล้วก็หน้าเขาเลือกของเราก็จะถูกทำลายลงเธอควรจะทิ้งโลกมนุษย์ไว้สักพักนะเดวีดาดคุณย่าคะเพื่อนเพื่อนของหนูมาจากต่างจังหวัดให้หนูไปทำธุระที่บ้านเป็นธุระที่สำคัญมากแล้วหนูจะรีบกลับค่ะเธอจะกลับไปหรือไม่กลับน้าชายน้าสาวของเธอก็คงจะไม่สนใจนักหรอกเขารักแต่สมบัติของเธอเท่านั้นอย่าคิดเธออย่ากลับไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นอีกเลยนะคุณมาเป็นสะใภ้ของบ้านนี้ก็เพียงพอสำหรับเราแล้วล่ะค่ะคุณย่ารักคุณมากนะคะพวกเราไม่รังเกียจคุณหรอกค่ะถ้าคุณรักวิชัยแล้วก็แต่งกับเขาสิคะมนุษย์ทุกคนพระเจ้าเป็นผู้กำหนดชะตาสำหรับดวงชะตาของฉันนั้นท่านยังไม่ได้กำหนดเลยหนูไปก่อนนะคะI'm sorry.
หนูเป็นใครอ่ะผมเป็นเด็กคนนึงครับฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นเด็กแต่ว่าเธอเป็นใครอ่ะอย่าดุเขาสิหนูเชื่ออะไรจ๊ะตอนที่ผมอยู่ในท้องของแม่นั้นพ่อผมก็ตายจากไปยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ผมเลยล่ะครับแม่ก็มาตายจากไปอีกคนตั้ง10วันมาแล้วผมยังไม่ได้กินอาหารสักมื้อเลยบ้านของท่านน่าอยู่จังเลยนะครับทุกคนท่าทางใจดีนะครับผมก็เลยมาของานทำพวกท่านมีอะไรให้ผมทำบ้างไหมครับผมทำได้ทุกอย่างเลยไม่เอาเงินสักบาทด้วยฉันไม่มีงานให้ทำหรอกเอาเนี่ยฉันได้10รูปีแล้วก็ไปซะถ้าผมจะขอทานผมก็ขอข้างนอกก็ได้ผมไม่ต้องมาขอในบ้านท่านหรอกน่าสงสารนะคะรู้จักขอให้เขาช่วยงานนิดหน่อยก็ได้นะคะรับเขาไว้เถอะนะคะคุณย่าจะรับไว้ก็ได้แต่สามีเธอเขาจะยอมหรือเปล่ามีอะไรกันคุยกันเรื่องอะไรเด็กคนนี้เป็นใครเขามาของานทำนะพี่คุณนายสองคนนี้กำลังจะรับเขาไว้อยู่แล้วนี่มันไม่ใช่บ้านเมตตานะเอาเด็กมาทำงานมันผิดกฎหมายรู้ไหมกฎหมายของพวกท่านน่ะเปลี่ยนได้ทุกวันเรื่องนั้นเนี่ยช่างมันเถอะครับลองถามผมสิลองถามผมว่าความหิวน่ะมันเป็นยังไงท่านครับเศรษฐีอย่างท่านน่ะท่าทางใจดีแต่บางครั้งก็จะอารมณ์นั่นน่ะไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกนะเพราะบรรยากาศรอบๆตัวท่านต่างหากล่ะรู้ไหมว่าท่านน่ะเท่ขนาดไหนพอภรรยามายืนเคียงข้างท่านก็ทำให้ภรรยาสวยขึ้นมากเลย ท่านครับท่านใจดีเหมือนพระรามพระรามทรงรักกระรอกตัวหนึ่งผมก็เหมือนกระรอกของท่านเมื่อท่านสร้างสะพานผมก็จะไปช่วยท่านผมสัญญานะครับได้โปรดเถอะนะครับให้ผมอยู่ที่นี่ด้วยเถอะนะครับไม่ต้องพูดแล้วจะอยู่ที่นี่ก็อยู่เถอะแต่เธอต้องซื่อสัตย์นะจับเฮ้ยลูกศิษย์เงี้ยเสียงใครใครล่ะเงี้ยฉันเหรอใช่นะสิเฮ้ยฉันเป็นลูกศิษย์แกเหรอจะมาไปแล้วฉันจะมาทำงานในบ้านนี้เหมือนแกนั่นแหละถอยไปจะตัวดำงานที่แกทำอยู่กับมือกับเท้าเนี่ยเหรอแกทำเสร็จภายใน1วันฉันทำเสร็จภายใน1ชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะทำให้แกดูนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในบ้านนี้แกไม่ต้องทำอะไรหรอกทั้งหมดฉันจะเป็นคนทำเองแล้วฉันจะทำอะไรล่ะไม่ต้องทำอะไรนะสิฉันจะดูแลทุกคนเองไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วฟ้าผ่าได้ยังไงกันล่ะเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะที่คุณย่าครับโชคดีนะครับที่นายหญิงไม่เป็นอะไรมีแต่ต้นไม้ไฟไหมเออฉันไม่สบายใจเลยมันเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้นะถูกมนต์ดำครอบงำเอาไว้เราไปกันเถอะไปหาสายสินมาป้องกันไว้ดีกว่านะไปกับย่าเถอะนะคุณย่าคะฟ้ามันอาจจะผ่าที่ไหนก็ได้บังเอิญมาลงที่บ้านเราความตกใจก็เลยทำให้เรากลัวนะคะมีอะไรแล้วนะคะอย่ากลัวเลยนะงั้นก็ตามใจนะอยากจะไปวัดเอาเขาไปไหว้แม่เดวีซะหน่อยทำไมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมเองก็ยังกังวลใจอยู่แหละจิตใจมันกระวนกระวายไปหมดเลยผมจะไปใช้ศีลก่อนฮัลโหลว่าไงสุริตาค่ะฉันสุนิต้าคุณช่วยกลับมาเร็วๆหน่อยได้ไหมคะนะคะกลับมาเร็วๆหน่อยนะสุนิต้าสุนิต้าตรงนั้นฉันเห็น
เห็นเธอสองคนรักกันมันทำให้คนทั้งโลกอิจฉาเธอฉันเองอิจฉาเลยนะเพราะเหตุนี้ฉันก็เลยไปหาเจ้าพ่อคนหนึ่งให้ทำสายสินอันนี้มาให้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยฉันมีนาคเดวีอยู่แล้วทำไมต้องใช้สายสินด้วยล่ะคะก็คิดซะว่านาคเดวีให้เธอสิถ้าฉันไม่บอกให้ถอดออกเธออย่าถอดออกไปอันขาดเลยนะรู้ไหมไปทลายกันหนูหนูร้องทำไมนั่นค่ะฮะอู้ตายแล้วนี่นิ่งไม่ทำอะไรบ้านเราได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเออไม่ใช่อุ้ยเดี๋ยวพาพี่มีอะไรครับเออคือนี่เดี๋ยวเฮ้ยไปพ้นนี่บ้านฉันมีลิงอยู่แล้วนะไม่ให้แกอยู่ด้วยหรอกไปพ้นเลยไปไล่มันไปสิไล่มันไปไปพ้นนะไปเยี่ยรีบมาจากไหนคุยกับมันรู้เรื่องเหรอรีบโทรไปที่สวนสัตว์ให้มันจับไปสัตว์พวกนี้อย่าไว้ใจไม่ได้หรอกอ้าวแล้วกันจะเป็นอะไรไปล่ะลูกฮะเป็นอะไรไปครับเป็นอะไรไปวิชัยโทรไปตามหมอเร็วครับไหนสุนิตาเออไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะพี่ก็จะเป็นพ่อคนแล้วแล้วใครเป็นแม่คนล่ะเดี๋ยวเถอะก็สุนิตานะสิอ๋อดีใจด้วยนะครับพี่ zoom tak zoom tak zoom zoom zara zoom tak zoom tak zoom 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 tak zoom tak zoom zoom เดวี่เจ้าไม่มีวันชนะเขาได้หรอกเจ้าดีใจที่สุนิตากำลังจะมีลูกใช่ไหมถึงยังไงเจ้าก็ไม่มีทางรอดข้าจะปล่อยเด็กคนนั้นไปแต่เจ้าไม่มีวันชนะข้าไม่มีวันชนะข้าได้โอ้โหที่มาคุณตบเรียชุดโปรดฟังคำบูชาของข้าด้วยโปรดฟังคำอ้อนวอนจากข้าด้วยทำไมไม่ตอบข้าใช่แล้วกำลังได้รับโทษจากการกระทำของตัวเองใช่เราต้องการท่านมาหากันสิข้าต้องการแก้แค้นข้าต้องการทำลายนาคเดวีให้ได้วันนี้ข้ายินดีจะสละเลือดเพื่อบูชาท่านจงรับไว้เจ้าทำไมพูดมาเจ้าต้องการอะไรบอกมาหรือเจ้าต้องการพรใดจากข้าจงบอกข้ามาอย่างเร็วยาก้าถ้าจะหยุดการกระทำของเดวีไม่เป็นเสี้ยนหนังไก่ต่อไปจะทำให้เดวีหมดฤทธิ์จงกำจัดมันด้วยเวทมนต์ของท่านยาก้านาคเดวีผู้นี้ถือกำเนิดมาในตระกูลเทพการที่จะกำจัดเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าสละเลือดบูชาข้านั้นทำให้ข้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งข้ายินดีช่วยเหลือเช่นเดียวกันและข้าจะใช้มนต์ดำที่ข้ามีอยู่กำจัดเดวีคนนั้นให้ได้แต่ก็เพียงแค่5นาทีเท่านั้นภายใน5นาทีข้าจะทำให้เดวีหมดฤทธิ์ไปเลยขอบใจท่านดาก้าที่ทำให้ข้าหายปวดไม่เป็นไรข้าศรัทธาในตัวท่านถ้าจะทำให้เดวีสิ้นฤทธิ์ภายใน5นาทีก็ยังดีถ้าสามารถทำให้เขาพ่ายแพ้ก็ได้เช่นกันความแข็งของข้าจะได้สมความปรารถนาเสียทีทำไมไม่กินยาที่หมอให้ล่ะอย่ากัดเล็บได้ไหมที่ว่ากินยาที่หมอให้นะเด็กจะได้แข็งแรงผู้หญิงก็ว่าเป็นหมอซะเองฟังนะเมียรักเวลาที่ผู้หญิงตั้งท้องหมอดูราบอกว่าสามีต้องทำตัวเป็นหมอด้วยสามีของผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นหมอก็ได้เห็นไหมความดันขึ้นอีกแล้วก็เพราะฟังคุณพูดนั่นแหละปล่อยฉันสินี่เดี๋ยวสุนิตาเพราะความดันขอสิไม่อย่าดื้อสิสุนิต้าอ
เสียใจด้วยค่ะเด็กเสียชีวิตแล้วฮะเราต้องรักษาชีวิตแม่ของเด็กไว้นับว่าอย่างโชคดีนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะเอาแบบฟอร์มมาให้คุณซินเราต้องผ่าเอาเด็กออกเราจะผ่าตัดบ่ายสามโมงค่ะขอไปบุญและลาสีที่แกร่งกล้าของเด็กจะไม่มีใครทำร้ายสุนิตาได้อีกเราจะมอบพลังจิตและวิญญาณให้กับเจ้าได้ลูกชายค่ะลูกชายเหรอโอ้หลานชายโอ้มาเลยเกยมาเลยเกยมาเลยเกย44 45 get I like ตะแนวตะแนว44 45 get I like ตะแนวตะแนวจะตั้งชื่อเด็กว่าอะไรดีเนี่ยฮะตั้งชื่อมันโป๊ะขนาดละวีเรนเดอร์ทาโกจ้ะใช่ครับงั้นเขียนชื่อบนเม็ดข้าวเลยนะวีเรนเดอร์ซิงทาโกหลังจากที่ทำพิธีตั้งชื่อแล้วจะต้องทำพิธีถวายทานด้วยนะอ๋อถวายวัวหนึ่งตัวถวายวัวหนึ่งตัวอ๋อถวายอาหารถวายอาหารอ๋อถวายทองคำหนัก10 บาทถวายทองคำอ๋อถวายเสื้อผ้าถวายเสื้อผ้าโอมถวายชีวิตถวายชีวิตเดวีทันทีที่ลูกสุนิต้าเกิดความทุกข์ของเขาจะหมดสิ้นไปเป็นไปตามคำทำนายล่วงหน้าของนาคราชแล้วและวันนี้กำลังจะตั้งชื่อกับเด็กและเจ้าคงจะมีความสุขมากใช่ไหมข้าได้สังหารเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแต่จะใช้หน้าจิตของพ่อเจ้าทำให้เขาเกิดมาอีกครั้งนึงข้าไม่มีวันเลิกลาเจ้าแน่และจะไม่มีวันชนะข้าได้หรอกเจ้าต้องพ่ายแพ้ต่อข้าและจะต้องสูญเสียเดวีข้าจะบูชาท่านดาก้าท่านดาก้ามาแล้วดาก้าจะทำให้เจ้าหมดอำนาจหมดฤทธิ์ไป5 นาทีเมื่อเจ้าหมดอำนาจหมดฤทธิ์5 นาทีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเด็กที่ตายไปแล้วนั้นจึงเปลี่ยนเวลาคาดเคลื่อนไป5 นาทีเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดในเวลาที่เป็นมงคลจึงกลายเป็นอัปมงคลไปแล้วดวงชะตาของเขาจะกลับตะลปัดทันทีและจะเป็นสาเหตุการตายของพ่อเขาลูกที่เกิดมาเพื่อฆ่าพ่อตัวเองเมื่อเกิดมาครบกำหนด21 วันพ่อของเขาจะสมองตายเพราะอุบัติเหตุเขาจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุนี่คือเส้นทางแห่งความตายที่ข้าได้กำหนดเอาไว้เจ้าไม่มีทางช่วยเขาได้แม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ช่วยไม่ได้ปล่อยให้เด็กคนนั้นตายสุนิตาก็ยังสามารถมีลูกใหม่ได้แต่ถ้าผัวเขาตายเขาก็เหมือนตกนรกจะต้องเสียใจที่เห็นความเศร้าโศกของสุนิตาคราวนี้ล่ะเขาจะได้แก้แค้นได้สมใจแล้วเดวีจะไม่มีอำนาจใดที่จะช่วยเขาได้เดวีจะพ่ายแพ้กันแล้วใช่ข้าชนะเดวีข้าชนะแล้วฉันตาที่44 45 get I like ตะแนวตะแนวท่านสวดผิดสวดถูกตั้งใจสวดหน่อยสิสวดไม่ผิดหรอกเพลงเนี้ยใช่
44445 เก็ทไอไลท์ตะแนวเดี๋ยวรับเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งเป็นมงคลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันก็เพราะคุณทำให้ฉันมอบชุดแต่งงานให้คุณโปรดอวยพรให้ฉันกับสามีอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเถอะนะคะไม่ช่วยเขาไม่ได้หรอกแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ถ้าสุนิต้าตื่นก็บอกเธอด้วยนะครับคุณย่าได้จ้ะได้จะต้องคุณย่าครับเที่ยวนี้ผมไปสัก25วันวิชัยอย่าไปเที่ยวมากนักนะที่รักค่ะคุณจะไปไหนคะทำไมหน้าตาตื่นอย่างนั้นล่ะสุนิต้าเธอลืมไปแล้วเหรอวันนี้ฉันต้องไปต่างประเทศมีโปรเจกต์ใหญ่ต้องทำแต่ว่าฉันไม่อยากให้คุณเดินทางวันนี้เลยค่ะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจเจ้ากวนนะคะเมื่อก่อนไม่เพียงคุณย่าคนเดียวที่เชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เรากลายเป็นสองคนแล้วนี่เธอฟังนะความฝันในยามที่เราหลับพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปอย่าไปจริงจังกับความฝันให้มากนะฉันไปก่อนนะดูแลลูกให้ดีล่ะผมคิดว่าไปได้แล้วฟังฉันก่อนสิคะดูแลตัวเองด้วยนะคุณย่าคะเขาไม่ฟังหนูเลยหนูสังหรณ์ใจเจ้ากวนหนูกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูพูดยังไม่ทันจบหนูเป็นห่วงเขานะคะคุณย่าไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูกในวันที่ทำพิธีตั้งเชิงย่าก็ขอพรจากพระเจ้าแล้วย่าจะไปไหว้พระแม่เดวีและเทพทุกพระองค์เพื่อนำผ้าไปเปลี่ยนให้ใหม่นะเพื่อเป็นการแก้บนให้กับหนูด้วยจะได้ไม่ฝันร้ายอีกต่อไปยังไงล่ะจ้าสุนิตาเป็นวันสุดท้ายของวันกติกานะครับและคืนนี้เหล่าเทพและกันเดวีทั้งหลายจะปรากฏกายในวัดขอเชิญพวกคุณออกไปก่อนนะครับเราจะปิดประตูแล้วเธอต้องถือศีล9วันด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่และสวดมนต์บทละลิตาชาตราและภาวนาถึงพระแม่เดวีจนกว่าพิธีจะเสร็จสมบูรณ์เธอจะต้องอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีกามวาสนาอยู่ในใจยามที่มองสามีก็จงมองด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์จงทำตัวให้เหมือนสาวพรหมจรรย์ต้องเข้มแข็งอย่างพระแม่สาวิตรีจนกว่าจะครบ9วันอย่าให้ดวงประทีปทั้ง9ดับเป็นอันขาดถ้าเธอทำสำเร็จจะได้รับพรจากทุกๆพระองค์ที่เป็นมหาลาภของหลายๆยุคและบารมีจะช่วยคุ้มกันสามีเธอให้ครอบครัวเธอเป็นสุขตลอดไปและความทุกข์ทั้งหมดของเธอก็จะมาลายหายไปโดยสิ้นเชิงคุณดูแลเอาใจใส่ฉันทุกอย่างเหมือนฉันเป็นน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งเรามีความสัมพันธ์อะไรกันแน่คะสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะมีตลอดไปและความสัมพันธ์อันนี้ฉันจึงมาที่นี่มาเกี่ยวดองกับพวกเธอยาบ้าเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมเอกเป็นจำได้ไหมคะฉันเคยพูดอะไรไว้ถ้าจะแต่งงานกับฉันต้องเอาสร้อยมาเองมาสิคะแต่งงานเหรอแต่งเดี๋ยวนี้เลยเหรอฉันจะไปบอกให้ทุกคนรู้ก่อนให้คุณย่าหาเลิกให้เราดีไหมเดี๋ยวค่ะฮะกว่าผู้ใหญ่จะหาเลิกได้จะกลัวจะไม่ทันมันอาจจะช้าเกินไปก็ได้นะคะ
ม่จำเป็นหรอกค่ะการแต่งงานก็แค่คนสองคนมาอยู่ร่วมกันไม่จำเป็นต้องมีพิธีก็ได้นี่แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยคงจะไม่ยอมให้เราทำแบบนี้หรอกฉันรักคุณด้วยหัวใจฉันจึงนำสิ่งนี้มาถ้าหากว่าคุณรักฉันก็สมคอให้ฉันสิคะแต่งงานกับฉันฉันแทบไม่เชื่อเลยถ้าคุณย่ากับพี่รู้เข้าเขาคงจะशक्ति के लिए योग सिद्धि के लिए अनंत साधना करो अहम को भूल जाओ तुम विपत्तियों से ना डरो समर्थवान तुम बनो विशाल नाग देवी भी वरों को मांगने चली जो शुभ है शीघ्र कीजिए वेद मंत्र है यही मुखारविंद पर सदैव कोटि सूर्य दीप्ति हो हर एक पल है बढ़ रही विश्व में अशांति क्यों धर्म कर्म नष्ट हो के हो रही है भ्रांति क्यों विशेले नाग का सभी प्रभाव नष्ट करना है समस्त दुष्ट शक्तियों का सूर्य अस्त करना है कठोर व्रत करो पाप नष्ट करना है प्रार्थना के बल से तुम तपस्या भी सफल करो महाकुटिल है सर्प उसके दर्प का दमन करो विशाल देवी माँ को तुम प्रसन्न भक्ति से करो कार्य सिद्धि करनी है महेश्वरी का तप करो जो विधान है उसी को ही बदलना है अधर्म से जो युद्ध है विजित उसको करना है देवी के अग्नि कुंड में दुरात्म भस्म करनी है पवित्र शक्ति भक्ति से वचन की पूर्ति करनी है क्या पूछ रहे हो आ रहा है कन्या เธอสองคนแต่งงานกันแล้วเหรอคนที่ดีใจที่สุดก็คือย่าแต่ทุกอย่างหลานก็จะทำตามประเพณีทำไมไม่บอกให้ย่ารู้ซะก่อนฮะไม่ใช่ไปแต่งงานกันเองแบบนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ย่าเข้าใจนะครับแต่เป็นความต้องการของเดวีไปพาเดวีมาซิย่าจะถามเขาเองให้ย่าได้เห็นสร้อยคอที่เดวีซะก่อนย่าถึงจะยอมเชื่อเดวีเขาอยู่ไหนล่ะไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยคุณย่าครับเดวีน่ะไม่อยู่แล้วแฮวิชัย
เดวีเดวีเพื่อนำเจ้าออกจากที่แห่งนี้ข้าจึงพาเขามาโยนไว้ที่นี่ไงเพื่อทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจะทนไม่ได้จะต้องออกมาอยู่ดีการทำพิธีวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่สำเร็จหรอกเพราะอะไรรู้ไหมดูโน่นสิดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงกำลังจะถูกบดบังด้วยเงาลาหูเฮ้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเห็นไหมกำลังจะเกิดสุริยคราสอยู่แล้วเอวีเวลานี้เจ้าก็คืองูธรรมดาธรรมดาเอวีเอวีมีชีวิตที่จะสู้กับเราได้ต่อไปเจ้ามันแค่งูกระจอกไม่มีพิษสงไม่มีความหมายอีกแล้วงูกระจอกอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาช่วยใครเสียใจด้วยนะเดวีกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกทีพิธีก็เสร็จสิ้นลงแล้ววิชัยฉันเองค่ะวิชัยเดวีไงเดวีฉันอยู่นี่วิชัยนี่เธอเหรอฮะวิชัยฉันเคยพูดว่าถ้าจะบอกความจริงฉันจะบอกคุณเป็นคนแรกถึงเวลาแล้วที่ฉันจะบอกกับคุณฟังนะคะวิชัยเดวีการทำความดีนะเธอจะยอมแพ้ไม่ได้นะดวงอาทิตย์ถูกปิดบังเธอกลัวว่าพิธีของเธอจะทำไม่สำเร็จเธออย่าท้อแท้เป็นอันขาดนะเดวีฉันจะช่วยเธอถึงพระเจ้าของเธอจะช่วยเธอไม่ได้หรือพลังช่วยอะไรเธอไม่ได้ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์และความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาปิดบังได้หรอกด้วยพลังแห่งความรักของฉันเธอต้องทำได้สำเร็จด้วยเสียงดนตรีที่ฉันกำลังจะเป่าจะทำให้โลกปรากฏอีกครั้งเธอจะได้รับพลังอีกครั้งนึงเดวีจงแสดงพลังของเธอออกมาเรียกพลังของเธอกลับคืนมาเธอต้องทำได้เดวีकिसी को नहीं है पता आश्चर्य की है कथा युग युग से चलती है हिमगिरि भी ना जाने देवी रहस्यों को ऋषिमुनि भी ना समझे कैलाश पर्वत भी हिल जाए शक्ति से पत्थर भी एक दिन पिघल जाए भक्ति से วิชัยทุกท่านจะสันเกอร์ต้องขัดความพิธีของคุณแน่นอนคุณต้องพยายามทำพิธีนี้ให้สำเร็จนะคะเป็นหน้าที่ของคุณเหมือนกันถึงแม้คุณกับฉันจะไม่ได้ร่วมชีวิตกันแต่เราก็สามารถช่วยเหลือกันได้
สนิทรีต้าจ้ะอาร์ตมาเมื่อไหร่คะวันนี้เธอสวยมากนะสุนิต้าฉันเห็นความงามพวกเธอแล้วฉันไม่อยากอยู่ห่างแม้แต่นาทีเดียวล้างมือล้างเท้าแล้วมากราบแม่เดวีขอพรจากท่านสิคะเธอไปอาบน้ำเถอะแล้วแต่งตัวให้สวยใส่สารีสวยๆเลยนะรู้ไหมฉันอยากจะกอดเธอมากวันนี้ฉันได้วางโปรแกรมไว้เยอะเลยโรงแรมระดับ5ดาวเอาห้องที่หรูหราที่สุดมีเธอกับฉันเพียง2คนฉลองคืนวิวาห์อีกครั้งหนึ่งเพราะจะลืมทุกอย่างชั่วคราวแล้วมาสนุกกันอีกครั้งนึงลุกขึ้นสิอย่าพูดอย่างนั้นสิคะฉันถือศีลก็เพื่อให้เรา2คนได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะเดวีให้ฉันทำอย่างเคร่งครัดต้องผ่านวันนี้ไปฉันถึงจะออกไปได้นะคะหยุดนะเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกให้ทำอะไรเธอก็ทำเธอเชื่อเขามากกว่าผัวของเธอเขากำลังปั่นหัวเธออยู่รู้ไหมเธอต้องทำตามที่ฉันบอกเลิกทำพิธีแล้วออกไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันถือศีลอีกวันเดียวพิธีก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะฉันทำเพื่อทุกคนคุณอย่าพูดเรื่องที่ไม่เป็นมงคลสิคะผู้หญิงที่ไม่ตอบสนองสามีเรียกว่ารักสามีเหรอหยุดนะรันยิตแล้วจะพูดอะไรเธอสอนให้เจ้าคนรู้กฎของบ้านแต่เธอกลับมาแหกกฎซะเองผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเมียชาวบ้านนี่ฮะผมยุ่งกับเขาคนเดียวผมผิดเหรอผมต้องการจะมีความสุขกับเมียผมอ่ะผมผิดเหรอเมียเธอก็ถือศีลเพื่อความสุขของทุกคนแค่วันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นเข้าใจหน่อยสิลูกฮะเข้าใจด้วยสิผมว่ามันมากเกินไปแล้วพระเจ้าอาจจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกสำหรับภรรยาสามีคือพระเจ้าเธอต้องตามใจสามีเธอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะแล้วออกไปกับฉันถ้าว่าเธอไม่ยอมลุกขึ้นแล้วก็เธอขาดกับฉันลุกขึ้นลุกขึ้นเจอเลยพี่จะไปไหนต้องทำพิธีให้เสร็จก่อนต่อให้พระเจ้ามาสั่งให้พี่ลุกพี่ก็ลุกไม่ได้แต่เธอต้องไปผมไม่ให้ไปพี่ถือศีลมาตั้ง8วันแค่วันนี้อีกวันเดียวถึงจะเป็นสามีของพี่ก็เถอะพี่ไม่ต้องไปฟังเขาพี่นั่งลงการที่เขาปฏิเสธคำพูดของฉันเขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานี่มานี่พี่ครับถ้าพี่เชื่อมั่นในพระเจ้าโยนความรับผิดชอบทุกอย่างไปให้กับพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่จะต้องทำให้ได้พี่เชื่อผมเถอะนั่งลงนั่งลงซิเชื่อผมว่าศรีดากำลังจะเปลี่ยนใจจากรามไปอยู่กับลักอย่างนั้นสามีบอกให้ไปด้วยแต่กลับปฏิเสธแสดงว่าได้รับคำยุ่ยยาจากคนอื่นอย่างแน่นอนน้อยแน่ปากเสียเห็นแก่ตัวความคิดต่ำสามมากนะรันยิตแกคิดว่าน้องแกกับเมียของแกน่ะมีความสัมพันธ์ชู้สาวกันเหรอแกพูดว่ามีคนยุ่ยแย่น่ะแกหมายถึงย่าใช่ไหมจะมีใครซะอีกล่ะนอกจากย่าจริงไหมพอผมไม่อยู่มันก็ถือโอกาสแอบเป็นชู้กับเมียผมก็เพราะย่านี่แหละหยุดนะนี่ลุกขึ้นนะพี่รันยิตนั่นย่านั่นเมียฉันต้องทำตามใจฉันป่าเถื่อนเกินไปแล้วป่าเถื่อนแกคิดไปซื่อกับฉันเฮ้ยย่าเดวีตัวพระราบพิธีกรรมของเจ้ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วและพระเนตรดวงที่3กำลังจะถูกเปิดขึ้นถ้าเจ้าเดินจากไปความพยายามของเจ้าก็จะไร้ผลทุกอย่างปล่อยให้เจ้าแม่จัดการกับมันเองเถอะเจ้าจงภาวนาเพื่อตัวเองต่อไปหยุดก่อนสุนิต้ากำลังจุดดวงประทีป9ดวงอยู่ต่อหน้าแม่เดวีปราบใดที่ดวงประทีปนั้นจุดอยู่เจ้าไม่มีทางแตะต้องเขาได้อีกไม่ช้าพิธีกรรมนี้จะเสร็จสิ้นลงดาวไถแห่งแสงสว่างจะปรากฏขึ้นเจ้าจงใช้เวทมนต์ชั่วร้ายของเจ้ารีบดับดวงประทีปนั้นโดยเร็วพลังแห่งความชั่วร้ายกำลังทำลายพิธีของหญิงบริสุทธิ์เธอสวดบูชาพระแม่เจ้าเพื่อปกป้องสามีทำไมท่านไม่พูดล่ะท่านพูดสิทำให้ดวงประทีปปรากฏสิ
शतकोटि सूर्यों से चमकी तू सदियों से सिंदूर तुझको मैं इस दिन चढ़ाऊं पंच प्राणों से ही शंकर के प्रेम को पाकर बनी हो तू मर्द नारीश्वरी पुष्प कुमकुम बेल पत्रों की महिमा सुहागन की दुर्गा नहीं जानती क्या श्रीकांती गायत्री सावित्री इंद्राणी कामाक्षी देवी करुणा करो मां श्रृंगेरी मठ पे विराजित होगा देवी अभया से लेकर चलिया मेरी मां शरणार्थ आई हूँ मां पार्वती पंचानी परिभूत दिव्य धात्री शरणार्थ आई हूँ मां पार्वती पंचानी परिभूत दिव्य धात्री चंद्राणी रुद्राणी इंद्राणी गिर्वाणी मेघ्याणी ब्रह्माणी परमेश्वरी मां श्रृंगारी रिंगारी क्षेत्रेशी लोकेशी गायत्री सावित्री सौभाग्यदात्रीในตัวของข้าท่านคอยดูนะहै भीषण महा
दान करके धर्म रक्षण करके दुर्भाग्य जो है मिटाने आओ पराशक्ति तुम हो महाशक्ति आओ पराशक्ति तुम हो महाशक्ति शाश्वत कृपा मूर्ति संकट मिटा देสุนิต้าฉันได้รับความรักความเมตตาจากทุกคนความรักนี้มีในโลกของพวกคุณหาไม่ได้อีกแล้วแม้แต่ในโลกของเราโลกของคุณช่างอบอุ่นยิ่งนักถึงแม้ว่าฉันไม่อยากจากพวกคุณไปแต่ฉันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎฉันเป็นคนอาภัพแต่ไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ลืมความรักของพวกคุณทุกคนอย่าลืมฉันนะคะถ้ามียานอวกาศมันรับขนาดนี้วิชัยหลานย่าอย่าเสียใจไปเลยนะลืมเธอซะเธอจากไปแล้วใช่ผมไม่ต้องการให้ใครมาปลอบผมผมสบายดีไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วงผมแน่ใจนายน้อยฉันไม่เป็นไรนะกอรีไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นไรแค่นี้ฉันทนได้อยู่แล้วฉันทนได้ได้พวก UFO อ้าวเย้ไม่แล้วลำเก่าอ่ะทำไมไปล่ะสร้อยมงคลแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกของท่านที่ท่านสวมให้กับเดวีลูกของเราแม้แต่พระเจ้ายังต้องยอมรับเราจะนำลูกสาวให้กับท่านให้เป็นของขวัญและตั้งแต่วันนี้นาคเดวีของเราคนนี้คือเดวีของพวกท่านวิชัยวิชัยมานี่สิป๊ามาใกล้ๆสิคุณไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะแต่คุณอย่าบอกนะว่าไม่ได้พาฉันมาเนี่ยทุกคนคิดว่าฉันโกหกคุณบอกสิคุณรับพาฉันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะพูดมาสิฉันอยากจะพูดว่าฮะแน่นอนฉันรักพาเธอมาฮ่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 าฮ